ต้อนรับคุณผู้ชมสู่ Talking Thailand นะคะอังคารที่5มีนาคม2567ค่ะอยู่กับอาจารย์วิโรจน์พิชวัฒน์ดิฉันพัชยาค่ะวันนี้นะคะคงมีเรื่องใหญ่ๆที่เราจะต้องคุยกันที่มันต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับสุขุมวิท11เดือด จะตื่นเต้นกับข่าวไหนก่อนตอนแรกตื่นเต้นกับเรื่องดาวตกหรืออุกกาบาตหรืออะไรให้คนเห็นกันเยอะนะผมไม่เห็นไม่เห็นกันเพราะอยู่ในบ้านคือพอบอกกันนี่เราพอบอกปุ๊บเราไปดูนี่ไม่ทันแล้วใช่ไหมไม่ทันตกเร็วใช่ไหมน่าจะอย่างนั้นนะคะแต่คนบอกว่าสว่างวาบเห็นกันแบบหลายคนหลายจุดหลายพื้นที่ในประเทศอยู่นะคะอ๋อไม่ได้เฉพาะกรุงเทพเห็นกันหลายที่เลยน่าจะแบบบริเวณใกล้เคียงกรุงเทพนะค่ะพอมีข่าวนี้ออกมาเอาข่าวที่มาติดกันเร็วมากก็คือพี่ๆสาวประเภท2ที่สุขุมวิท11นะครับอาจจะเป็นน้องเราก็ได้น้องๆเนี่ยน้องไอติมส่งมาตอน 5:43 นาทีผมก็แบบมันคืออะไรครับดาวตกใช่ไหมคะไม่ใช่สุขุมวิท11ค่ะน้องกะทิอยู่ออสเตรเลียตามติดแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละค่ะไม่ดูว่าจะกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือเปล่ามีโอกาสสูงมากเพราะว่าตอนนี้กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เขาก็แซบอยู่ใช่นะเรื่องเทเลสวิฟใช่ไหมก่อนนั้นก็มีเรื่องอื่นก็มีโอ้ยแต่ละคำออกมานี่แซ่บนะคือถ้าตาม YouTube กันในช่วงหลังๆตามโซเชียลในช่วงหลังๆเนี่ยในภูมิภาคอาเซียนนี่กระทบกระทั่งกันเยอะในโซเชียลเนี่ยขิงกันแบบจากขิงเล่นๆขิงขำๆกลายเป็นหลังๆนี่ผมว่าชักไม่แน่ใจแล้วมันเป็นปฏิกิริยาต่อต้านการรวมอาเซียนหรือเปล่านะไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นหรอกพี่แต่พอมันแบบพยายามจะกระชับความสัมพันธ์เท่าไหร่มันยิ่งมีแรงดึงแยะแรงทางอ่ะพี่ต้องเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ไม่ได้แฮปปี้กับรัฐบาลที่ตัวเองเลือกนะอันนี้ฟิลิปปินส์ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆแล้วการเมืองของการโทรก็คือการเมืองของการแบบใช้ IO ใช้อะไรอย่างเงี้ยมีมาก่อนเราอีกนะฮะการเมืองของการศาสตร์การอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ของเรานี่มันไม่ได้แค่ฟิลิปปินส์ไงของเรานี่กับเขมรก็อันนั้นมีมาพักฮะคุณเขมรเอ่ยมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยมันมีอุ้ยมีเยอะเยอะนะค่ะเป็นศึกชิงหลายสิ่งนะค่ะแล้วก็เรื่องการเมืองก็เหมือนจะอุณหภูมิเริ่มปะทุขึ้นมาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องที่ล่าสุดเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์คนตั้งคำถามคุณยิ่งรักจะกลับมาไหมจะกลับมาตามพี่ชายไหมครับแต่ก็อยากรู้ว่ากลับไม่กลับใครเดือดร้อนอะไรนะครับผมละงงเขาเดือดร้อนไงเขารักความเป็นธรรมอ๋อเขารักความเป็นธรรมแต่ลืมไปว่าถ้าคุณยิ่งรักไม่ได้รับความเป็นธรรมนะไม่ตอนนี้ลืมหมดละค่ะเดี๋ยวเราคุยกันนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องลูกไฟสีเขียวแล้วกันที่เราคุยกันตอนต้นคือมันเป็นคลิปวิดีโอและภาพเต็มโซเชียลไปหมดเลยค่ะเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้เป็นลูกไฟสีเขียวขนาดใหญ่พาดผ่านบริเวณท้องฟ้าเป็นแนวยาวค่ะช่วงประมาณ3 ทุ่มเศษมีคนพบเห็นหลายพื้นที่แถบภาคกลางและภาคตะวันออกตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นวัตถุแบบไหนอาจจะเห็นไม่ชัดมากแต่ว่าก็หลายๆคนใช้กล้องหน้ารถจับภาพมาได้แบบนั้นนะคะนะยิ่งถ้าเป็นสีเขียวสีอะไรก็แน่นอนนะฮะอาจจะคิดไปก่อนว่าเป็น UFO อะไรหรือเปล่านะฮะแต่มันตกมาหลายลูกหลายลูกใช่ไหมล่าสุดนะครับคุณสุภฤกษ์นะฮะคาริฮานนท์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและสื่อสารทางดาราศาสตร์สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะฮะระบุว่าดาวตกเนี่ยหรือมีเทอร์ไรต์นะครับเกิดจากการที่วัตถุบนท้องฟ้าขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเสียดสีกับชั้นบรรยากาศที่ระดับความสูงประมาณ 80-120 กิโลเมตรมีลักษณะเป็นแสงสว่างวาบนะครับพาดผ่านบนท้องฟ้าวัตถุนะครับมีขนาดใหญ่มีความร้อนแสงสว่างที่เกิดขึ้นก็จะมากตามไปด้วยจึงสันนิษฐานนะครับว่าดาวตกที่ตกเนี่ยเป็นดาวตกชนิดลูกไฟหรือไฟบอลนะฮะทั้งนี้แสงสีเขียวของดาวตกเนี่ยสามารถบ่งบอกได้ว่ามีส่วนประกอบของธาตุนิกเกิลซึ่งเป็นธาตุโลหะนะครับโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อสีของดาวตกเกิดจากเศษหินและฝุ่นของดาวหางนะครับหรือดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงนะครับเกิดการเสียดสีและเผาไหม้ทำให้อะตอมของดาวตกเปล่งแสงออกมาในช่วงคลื่นนะฮะจึงปรากฏสีในลักษณะที่แตกต่างกันไปค่ะคำอธิบายก็คือมันอาจจะเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วโดยแต่ละวันใช่แต่ละวันก็จะมีวัตถุขนาดเล็กผ่านเข้าชั้นบรรยากาศโลกนะครับจำนวนมากนะครับพบเห็นได้ในลักษณะคล้ายดาวตกแล้วก็มีอุกกาบาตตกลงมาถึงพื้นโลกประมาณ 44-48.5 ตันต่อวันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตกในพื้นที่ห่างไกลผู้คนจึงไม่สามารถพบเห็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับใช่
แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นการตกที่สว่างมากเลยนะคะเพราะปกติเราอยู่ในเมืองแสงไฟมันอาจจะเยอะเนาะกล้องหน้ารถจับได้นี่คือแบบน่าจะสว่างมากอ่ะก็คือธาตุที่ผสมอยู่นิกเกิลอาจจะสูงค่ะคือปกติก็จะมีประชาสัมพันธ์บอกไงแต่ว่านี่มันนี่อาจจะมาแบบมาลูกใหญ่หรืออะไรเงี้ยไม่ได้มีประชาสัมพันธ์ปกติก็จะมีฝนดาวตกอะไรเงี้ยที่ผมเคยไปไล่ๆดูนะแต่ความจริงมันก็ไปนั่งจ้องทั้งคืนก็ไม่กี่ดวงอ่ะแต่ก็เรียกฝนดาวตกแล้วเนี่ยนะก็หายากเห็นไม่ได้เห็นง่ายๆสมัยนี้ผมคือมันอาจจะตกบ่อยๆแต่ว่าในเมืองเนี่ยหรือว่าพื้นที่หลายๆที่มันก็สว่างมากไม่ค่อยเห็นต้องไปแบบเวลาท่องเที่ยวค่ะในเรื่องของทางดาราศาสตร์ก็อธิบายไปเรียบร้อยคนก็สามารถเข้าใจได้แล้วนะคะมันคืออะไรแต่ว่าเรื่องนี้จะเข้าใจได้หรือเปล่าไทยฟิลิปปินส์ค่ะโอ้โหที่เราคุยกันกลายเป็นวาระแห่งชาติเขาบอกว่าขออนุญาตเรียกพี่กระเทยตามเขาบอกแบบนี้ว่าไปรวมตัวกันที่สุขุมวิทเลยเป็นศึกกอบกู้เอกราชศักดิ์ศรีคืนจากทางด้านพี่กระเทยฟิลิปปินส์เป็นเรื่องบาดหมางกันเกี่ยวกับที่ทางทำกินก็คือมีคำอธิบายว่าทางด้านของสาวประเภท2ของฟิลิปปินส์เนี่ยเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยนั่นแหละค่ะนะฮะแล้วเข้าใจว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะวันนี้เผอิญนักศึกษาเขาเล่าให้ฟังเพราะอาจารย์พิษก็มานั่งทานข้าวด้วยแล้วก็บอกเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบอารมณ์มันเปลี่ยนกันเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้องๆเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยในพื้นที่ตรงเนี้ยคือพี่ฟิลิปปินส์เขาก็ขายบริการแต่มันเป็นพื้นที่ของคนไทยแล้วก็มีปากเสียงกันก่อนก็จะเป็นลักษณะของคนฟิลิปปินส์เนี่ยลุมคนไทยก็มีการไปมีปากเสียงมีไปสอนอกันก็เลยมีการเขาเรียกว่าพูดง่ายๆคือพอเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็มีการทวงคืนศักดิ์ศรีก็เลยนัดกันไปถล่มคืนอะไรอย่างเงี้ยระดมเรียกโซเชียลกันมาว่างั้นเถอะมากันเป็นร้อยใช่นะเห็นภาพแล้วก็โอ้โหมีไปกันเยอะมากจริงๆแล้วก็มากันเป็นร้อยก็เรียกตำรวจก็เข้าไปช่วยเคลียร์ตำรวจเข้าไปช่วยเคลียร์ก็พยายามจะเอาพี่กระเทยฟิลิปปินส์เนี่ยไปที่ลุมพินีเพื่อความปลอดภัยก็ปรากฏว่าก็สัญญากันว่าจะไม่ทำร้ายอะไรกันปรากฏว่าตะลุมรอบสองขึ้นศึกรอบสองก็เป็นดังที่ภาพเนี่ยฮะแต่ว่าหลังจากจบศึกถ้าเรียกอย่างนั้นนะคะพี่กระเทยฟิลิปปินส์ขนของเดินทางออกนอกประเทศแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากสถานทูตฟิลิปปินส์โดยบอกว่าถูกรุมทำร้ายร่างกายนะฮะก็ข่าวนี้มันเป็นเขาเรียกอะไรทำไมมันถึงเป็นไวรัลขนาดนี้จาวิโรคิดว่ามันเป็นทำไมถึงเป็นไวรัลขนาดนี้คนเบื่อไม่มีอะไรทำผมฮะช่วงเนี้ยหรือจริงๆไม่หรอกมันพุ่งพลาดอยู่ตั้งแต่กรณีเรื่องของกรณีฝรั่งแล้วพี่ที่ภูเก็ตอ่ะใช่ป่ะแล้วมันไปกระพือกระแสแนวความคิดแบบชาตินิยมอะไรเงี้ยเมื่อวานในปากแจ๋วผมก็พูดไปแล้วว่าแบบเฮ้ยมันต้องระมัดระวังนะเรื่องนี้คือคนดีไม่ดีมันก็มีทุกชาติอ่ะมันประเด็นมันอยู่ที่ตัวกฎหมายที่จะบังคับใช้ถูกไหมแต่ว่าผมว่ากรณีนี้มันเหมือนกันอ่ะมันสร้างอารมณ์ในรูปแบบเดียวกันว่าเอ๊ะคนไทยถูกเอารัดเอาเปรียบโดยคนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าไม่ใช่กระเทยล่ะก็ไม่รู้ว่าท่านเรียกไปลุมแต่ solidarity ของคนในกลุ่มเขาอาจจะสูงกว่าพวกเราก็ได้ใช่ใช่ใช่อย่างถ้าพี่ชูโดนพี่ชูเรียกผมก็ไม่ไปใช่ไงใช่ป่ะมันก็เลยผมก็เลยพยายามจะอธิบายว่ามันเป็นเรื่อง solidarity ของพี่กระเทยไทยเนี่ยเข้าใจได้แต่ว่าในทางหนึ่งก็คือมันสะท้อนว่าเขาอยู่กันในสภาพที่เขาเป็นเหยื่อมาตลอดหรือเปล่าใช่ป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราถึงคิดเข้าข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมันคือเรียกคนไปลุมใช่ไหมเป็นการใช้ความรุนแรงอย่างนึงถ้าพูดโดยปกตินะครับแต่ว่าทำไมเราถึงคิดเข้าข้างเขาเนี่ยเราต้องสนทนาเข้าข้างใครไปถึงเข้าข้างพี่กระเทยไทยใช่ไหมคือผมคิดว่าอารมณ์ร่วมมันก็อยู่กับกรณีนี้แหละเรื่องของถูกเอารัดเอาเปรียบโดยชายต่างชาติเพราะว่าตอนนี้วันนี้ผมมานั่งดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีคนพูดกันถึงเรื่องแบบเนี่ยคนต่างชาติมาทำธุรกิจมาขายของมาอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองมาหมกแย่งพื้นที่ทำกินรัฐบาลทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้มันก็จะมีการสะท้อนความคิดเห็นแล้วก็มีน้องคนหนึ่งที่อยู่ภูเก็ตเขาก็เพิ่งเขียนมาพยายามที่จะอธิบายว่าคนเขาอัดอั้นกันมากนะเรื่องเนี้ยโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การที่มีชาวต่างชาติเข้าไปอยู่แล้วมันก็มีความแตกต่างกันในทางวัฒนธรรมบางอย่างแล้วมันคนไทยค่อนข้างที่จะเก็บแล้วก็อดทนนิดนึงมีความเกรงใจอยู่ระดับหนึ่งจนถึงจุดที่มันปะทุแต่ว่านี่ก็เป็นราคาที่ต้องจ่ายของประเทศเปิดอยู่แล้วนี่
ใช่ไหมถ้าคุณเปิดการท่องเที่ยวคุณก็จะต้องมีราคาที่จะต้องจ่ายคือผมว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้พี่สุวัฒน์อย่างผมไปต่างประเทศแล้วถ้าผมจะต้องไปอยู่นานๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมทำคือผมต้องระมัดระวังตัวมากว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันจะไปทับเส้นใครไปทับเส้นใครมันคัสตอมมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรต่างๆเหล่านี้แต่สำหรับชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยด้วยความเป็นคือคนไทยเฟรนลี่แล้วค่อนข้างที่จะเอาอกเอาใจผมคิดว่ามันมีอาการของการสปอยคนผิวขาวอยู่ในวิธีคิดของคนไทยจนผมมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเกินเลยแล้วฝรั่งหรือคนผิวขาวบางกลุ่มก็จะมีความรู้สึกว่ามีความซูเปอร์เรียมากกว่าอย่างที่พี่ก็จะพูดอยู่ตลอดว่าเรามีปมของการเป็นอารมณ์วิธีคิดแบบอนานิคมอยู่แบบต้องคือมันโดยธรรมชาติแต่ทีนี้เวลาเขาล้ำเส้นมาเนี่ยเวลาเราตอบกลับเนี่ยเราไม่ได้ตอบกลับในมิติที่ฝรั่งเขาจะโต้เถียงกันเนี่ยคือเราชกเราลุยเลยอ่ะแล้วอาจารย์คิดว่ามันอย่างเงี้ยมันจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมก็ไม่หรอกครับแต่ผมเชื่อว่าระหว่างประเทศคงไม่แต่ระดับรัฐบาลระดับอะไรเงี้ยอาจจะมีอาจจะมีเพราะผมคิดว่ามีแถลงการออกมาแน่นอนสำหรับกรณีของฟิลิปปินส์เพราะว่ากระทรวงต่างประเทศโฆษกเขาด้วยนะตอนนี้ค่อนข้างที่จะแอคทีฟคอมเมนต์ทุกเรื่องแต่มันก็เป็นการวิวาทปกติมากนะเหมือนตอนถ้าย้อนไปเหมือนตอนเถียงกันตอนประกวดนางงามไทยกับฟิลิปปินส์เถียงกันอะไรอย่างนี้ได้ไหมเอออะไรอย่างนั้นคือมันบิ้วมาให้อยู่แล้วกรณีนี้อาจจะต่างกับกรณีทำร้ายร่างกายคุณหมอที่ไปนั่งขวางบันไดใช่ไหมอันนั้นเนี่ยมีลักษณะอภิสิทธิ์ผิดกฎหมงผิดกฎหมายอยู่เยอะอะแต่นี้มันผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักษณะวิวาทปกติแล้วพอมันเกิดขึ้นกับแล้วก็เห็นถึง solidarity อาจารย์จามิโรใช้คำนี้ก็ระบบกระเทยไทยเนี้ยมันก็สะท้อนเหมือนกันว่าการระดมผู้คนไปได้ขนาดนั้นภายในเวลารวดเร็วแล้วก็การรักกันรวมหมู่หรือความผูกพันกันโดยที่ไม่ได้รู้จักมักจีกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้อันนี้ก็น่าอธิบายค่ะเหมือนคุณแพทองธารก็ถูกถามเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุขุมวิท11เหมือนกันคุณแพทองธารก็ตอบกลับมาเรื่องอย่าท้าทายอำนาจระบบกระเทยนี่แหละค่ะเป็นคำนี้ใช่หรือไม่ได้ฟังเมื่อเช้ารู้สึกโดนใจก็มองแบบนั้นนะคะส่วนอาจารย์ประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการมหาวิทยาลัยเกียวโตมีการโพสต์ Facebook บอกว่าเว็บแรกอาจจะอ่านดูแล้วขำๆถ้าอ่านอย่างมีวุฒิภาวะเหตุการณ์ก็เกินขอบเขตไปมากเหมือนกรณีชาวภูเก็ตยกพวกไล่ฝรั่งสวิตทั้งสองกรณีโหมไฟแห่งชาตินิยมเราเป็นไทยต้องไม่ให้ต่างชาติมาย่ำยีแม้ว่าความจริงทั้งสองกรณีใช้มาตรการทางด้านกฎหมายแก้ไขได้โดยไม่ต้องมีใครเจ็บตัวอีกคำแนะนำของอาจารย์ประวินบอกว่าอาจเป็นคำแนะนำแบบนางงามนะแต่จากการสอนหนังสือเรื่องชาตินิยมมาหลายปีถ้าไฟชาตินิยมมันถูกจุดแล้วดับยากแล้วจะพังทุกฝ่ายนี่ยังไม่พูดถึงเรื่องการต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านอย่างสันติโดยเฉพาะเพื่อนบ้านในอาเซียนแล้วความพยายามสร้างอัตลักษณ์ภูมิภาคร่วมกันล่ะหรือวันนี้ถูกกองทัพกระเทยไทยบทขยี้หมดแล้วอาจารย์ประวินว่าแบบนั้นนะคะอาจารย์ประวินยังโพสต์รูปซากนกบนพื้นถนนฮะมีคำทักทายเป็นภาษาฟิลิปปินส์แล้วก็ระบุว่าฟอร์มสุขุมวิท11 with love อันนี้มันอันนี้ความหมายดีใช่ไหมคือสื่อความรักกลับไปสื่อสันติภาพกลับไปหรือแซวเล่นไม่ทราบเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะมีแพรี่ไพวันด้วยค่ะนะก็แสดงความเห็นนะโพสเฟซบุ๊กรวมใจกระเทยไทยขับไล่กระเทยฟิลิปปินส์ค่ะอย่ามารังแกคนในบ้านกูนะและยังโพสต์อีกว่าไม่สนับสนุนการใช้ความรุนแรงค่ะแต่20รุม2มันก็ไม่ได้ไหมล่ะอย่าล้อเล่นกับระบบกระเทยไทยนะคะต้องให้เกียรติกันค่ะและสังคมจะน่าอยู่นะฮะแล้วก็ผู้ใช้งาน TikTok นะครับเจ้าหนึ่งก็โพสต์คลิปแสดงความเสียหายหน้าร้านนวดแห่งหนึ่งบริเวณซอยสุขุมวิท11พร้อมระบุว่ารบกวนช่วยเหลือทางร้านด้วยนะคะร้านนวดหน้าร้านพังหมดเลยนะซึ่งต่อมานะครับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ก็สัมภาษณ์เจ้าของร้านนวดนะโดยระบุว่าตู้ไฟโต๊ะเก้าอี้พัดลมหน้าร้านเสียหายแต่ไม่มีใครติดต่อขอรับผิดชอบนะแต่มีน้องที่อยู่อเมริกาคนหนึ่งโทรมาเพื่อที่จะโอนเงินให้พร้อมบอกว่าขอโทษแทนน้องๆกระเทยของเขานะฮะส่วนมูลค่าความเสียหายเนี่ยไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องสั่งทำโต๊ะใหม่ส่วนป้ายไฟก็น่าจะต้องเปลี่ยนเพราะเปิดไม่ติดแล้วส่วนป้ายไฟก็ยังไม่ได้สอบถามราคานะแต่เบื้องต้นพวกโต๊ะเก้าอี้พัดลมอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านส่วนของในร้านไม่ได้เสียหายนะเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ร้านปิดให้บริการแล้วอันนี้ถือว่าเป็นการโดนลูกหลงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบ
ตามขั้นตอนว่ากลุ่มชาวฟิลิปปินส์เข้าเมืองถูกตามพรบคนเข้าเมืองหรือไม่รวมถึงตรวจสอบบุคคลที่เข้าพักว่าอยู่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือโอเวอร์สเตย์หรือไม่นะคะหลังจากตรวจสอบแล้วจะส่งข้อมูลให้สน.ลุมพินี พิจารณาดำเนินการต่อไปมีรายงานว่าจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองพบชาวฟิลิปปินส์พักอาศัยอยู่ที่โรงแรมดังกล่าวประมาณ10คนและมีที่พักอาศัยกระจายอยู่โดยรอบอีกหลายคนซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งหมดค่ะแล้วทางด้านของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบอกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลผู้ก่อเหตุนะคะเป็นอำนาจของสน.ลุมพินีในการพิสูจน์บุคคลจากกล้องวงจรปิดและภาพวิดีโอทั้งหมดจึงจะตรวจสอบการเข้าออกประเทศได้ว่ามีบุคคลหลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้วหรือไม่ด้วยนะฮะก็อันนี้เท่าที่ทราบมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเยอะมากนะก็เข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวนี่แหละอยู่ได้30วันแล้วก็ทำงานไปนะฮะแล้วก็เดินทางไปประเทศอื่น อย่างเงี้ยมันมีลักษณะการทำแบบนี้อยู่เรื่อยๆก็อาจจะไปสิงคโปร์อาจจะไปมาเลเซียอะไรก็เป็นการเดินสายเป็นการเดินสายของเขาใช่ไหมฮะประเด็นคือมันไม่ใช่เรื่องโอเวอร์สเตย์แน่ๆแต่มันคงเป็นประเด็นเรื่องของการที่คุณเข้ามาท่องเที่ยวแต่มาทำงานผิดกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นค่ะแต่เชื่อว่าสื่อมวลชนน่าจะใช้คำว่างับข่าวนี้ไปกันขยายกันไปมุมเล่นอะไรไปเรื่อยแต่จริงเรื่องนี้ว่าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าอันนี้ลักษณะหนึ่งก็ต้องระวังหน่อยแบบหลายๆอย่างเช่นกรณีของฝรั่งชาวสวิตเนี้ยที่ภูเก็ตเนี้ยกลายเป็นว่าเขาต้องออกนอกประเทศเลยมันผมไม่เห็นไม่ได้สัดส่วนนะมันไม่ได้สัดส่วนคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะยกเลิกวีซ่าเขามันทำได้นะแต่มันต้องให้กระบวนการในทางอาญามันเสร็จสิ้นเสียก่อนเพื่อที่จะชี้ว่าอยู่ผิดนะใช่แต่มันมีแหละเงื่อนไขสำหรับคนที่ถือวีซ่าอย่างพี่ชูวัฒน์ว่าคุณต้องห้ามทำผิดกฎหมายนู่นนี่มันผูได้แต่ประเด็นคือถ้าเราต้องการที่จะสะท้อนภาพตรงนี้ออกไปว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมอารยะพยายามจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือคุณก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมทำไปถึงที่สุดแล้วหลังจากนั้นคุณอยากจะดึงผู้วีซ่านั่นแหละคุณก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้คือถ้ากรณีภูเก็ตที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นการทะเลาะกับคนไทยทำไม่ดีแล้วมันไม่เป็นข่าวเนี่ยตำรวจจะทำยังไงในกระบวนการทางอาญาก็ดำเนินคดีไปใช่ไหมไม่มีเหตุให้ต้องถอนวีซ่าน่ะใช่ป่ะเขาผิดเขาก็ดำเนินคดีไปเขาขโมยของหรือไปขับรถชนใครมันก็ดำเนินคดีไปมันไม่มีเหตุให้ต้องถอนวีซ่าแต่ว่าอันนี้กลายเป็นว่าตำรวจก็เล่นตามกระแสแล้วกลายเป็นว่าโซเชียลมันก็กลายเป็นเหนือกระบวนการทางอาญาแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ประหลาดเหมือนกันเงี้ยก็ไปไล่จับว่าหนีออกนอกประเทศหรือยังกระเทยฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยผมว่ามันเกินเหตุไปนะทั้งที่จริงๆแล้วเรื่องนี้ทรีตเลยว่าดูแลให้มันเป็นเรื่องวิวาทปกติก็ได้ไม่ต้องไปโบให้มันกลายเป็นเรื่องระหว่างชาติหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยิ่งไปโฟกัสมันมากๆมันจะยิ่งลุกลามใหญ่โตใช่ฮะค่ะไปดูกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะเปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไปกุมภาพันธ์67ลดลง 0.77% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะและต่ำกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะลดลง 0.8% โดยลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่5แล้วค่ะสาเหตุสำคัญยังคงเป็นเรื่องของราคาอาหารสดเนื้อสัตว์ผักสดที่ปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดจำนวนมากรวมถึงราคาน้ำมันดีเซลและค่ากระแสไฟฟ้าที่ต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี66จากผลของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐประกอบกับฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปี66นะคะทั้งนี้นะครับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ย2เดือนแรกของปีนี้มกราคมกับกุมภาพันธ์67ลดลง 0.94% ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานหรือ Core CPI กุมภาพันธ์67เพิ่มขึ้น 0.43 จากกุมภาพันธ์66และเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย2เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 0.47คุณภูนพงศ์นะครับนายนาภากรเนี่ยผู้อำนวยการสนคก็ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในไตรมาส 1/67 ยังมีแนวโน้มลดลงนะครับเนื่องต่อเนื่องนะฮะจนไปถึงเดือนเมษายนคาดว่าจะเริ่มเห็นอัตราเงินเฟ้อเป็นบวกนะครับในเดือนพฤษภาคมหลังจากที่มาตรการช่วยเหลือนะครับค่าครองชีพของภาครัฐจะทยอยสิ้นสุดลงก็หมายถึงค่าไฟค่าน้ำมันนะฮะที่จะลดลงจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมก็คือถึงพฤษภาถึงเมษานี่ก็จะครบ6เดือนใช่ไหมฮะโดยทางทฤษฎีคือว่าถดถอย2ไตรมาสใช่ไหมติดลบ2ไตรมาสอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่นอกจากนี้นะยังพูดถึงอัตราเงินเฟ้อของไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะอันนี้ถือว่าอยู่ในระดับต่ำเหมือนกันโดยข้อมูลมกราคม67ต่ำเป็นอันดับ4จาก135ประเทศ
ขตเศรษฐกิจนะฮะที่มีการประกาศตัวเลขแล้วก็ต่ำที่สุดในอาเซียนจาก7ประเทศที่ประกาศตัวเลขทำไมพูดให้มันดูดีจังเลยฮะคือพูดแล้วเงินเฟ้อต่ำก็คือต่ำนี่คือติดลบแล้วมันติดลบแล้วไงแต่ว่าภาษาที่เขาใช้พูดเนี่ยมันเหมือนเป็นบวกไงเป็นบวกซึ่งก็ตลกดีนะผมว่าพูดตรงๆมาเลยดีกว่าติดลบเท่าไหร่อะไรยังไงก็จบถูกไหมฮะเพราะว่าคนก็จะได้เก็ตไงครับเพราะคนเขาทราบอยู่ว่าข้อตกลงระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับรัฐบาลเนี่ยบอกว่ากรอบเงินเฟ้อต้องอยู่ที่ประมาณ 1-3% การติดลบต่อเนื่องมา5เดือนเนี่ยเป็นปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่มาพูดเหมือนแบบต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือแหมแต่เขาบอกงี้เขาบอกงี้ว่าคิดว่านักเศรษฐศาสตร์จะเริ่มแบบมีลีลานะแต่เขาบอกอัตราเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมก็ยังมีแนวโน้มลดลงอีกนะฮะก็ปัจจัยเรื่องค่าพลังงานมีเรื่องฐานเดิมที่ใช้ในการคำนวณเนื้อสุกรและก็ผักสดในปี66ก็สูงแล้วก็เศรษฐกิจไทยยังขยายตัวในระดับต่ำต่อเนื่องก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อในเดือนมีนาคมลดลงแต่ขณะเดียวกันเขาก็วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นอย่างสถานการณ์ความขัดแย้งตะวันออกกลางเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยวกระทรวงพาณิชย์ยังคงคาดการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี67ค่ะจะอยู่ระหว่างลบ 0.3 ถึง 1.7% นะคะซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันและหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก็จะมีการทบทวนใหม่อีกครั้งส่วนเรื่องของการส่งออกทางด้านของคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งออกผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือสรท.บอกว่ายังคงคาดการเป้าหมายส่งออกรวมทั้งปี67โตที่1-2% นะคะแม้ยอดส่งออกในเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาจะเติบโตถึง 10% แต่ว่าต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงไตรมาสแรกเนื่องจากว่ายังมีหลายปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่นะคะนะฮะโดยปัจจัยนะครับเฝ้าระวังนะฮะก็คือความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะสถานการณ์วิกฤตในทะเลแดงนะครับบริเวณช่องแคบอัลมันเดฟนะฮะมีสัญญาณการเจรจาจุดยืนช่วงรอมฎอน45วันนะครับและความขัดแย้งอื่น2นะครับความกังวลเรื่องต้นทุนการผลิตอธิการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบ2นะฮะค่าไฟฟ้าและค่าระวางเรือเส้นทางยุโรปตะวันออกกลางสหรัฐนะครับซึ่งทรงตัวในระดับสูงขณะที่อุปทานในประเทศนะครับยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันภาคการผลิตบางอุตสาหกรรมไม่ให้เกิดการประหยัดต่อขนาดและการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลกได้ยากนะครับและ3อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐยังคงทรงตัวในระดับสูงโดยคาดว่าจะเริ่มนะครับพิจารณาปรับลดในเดือนพฤษภาคมแล้วก็ยังมีข้อเสนอนี้ไปไวๆนะครับต่อภาครัฐนะฮะ1ก็คือยกระดับ Smart and Green Port ของท่าเรือหลักของประเทศนะฮะก็คือไปสู่ส่งเสนอให้ท่าเรือแหลมฉบังในพื้นที่ EC นะครับพัฒนาพื้นที่แหลมฉบังเฟส3เร่งสร้างสภาพแวดล้อมดีๆนะฮะโดยเฉพาะการปรับปรุงสภาพโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของท่าเรือแหลมฉบัง2นะครับจัดตั้งหน่วยงานกลางนะ Focal Point ของไทยสำหรับการรับรองระเบียบ EUDR มาตรการสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนและยกระดับการส่งออกสินค้า7รายการนะฮะได้แก่ยางพาราโกโก้กาแฟน้ำมันปาล์มถั่วเหลืองนะครับโกโก้และไม้ขออภัยนะฮะและไม้ครับนะค่ะก็มีข้อเสนอต่อภาครัฐนะคะถ้าเรือหลักของประเทศเนี่ยอันนี้เป็นสรท.เขาเสนอเนาะน่าจะเป็นการสนับสนุนการก็ถูกต้องเพราะมันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเขาโดยตรงอะมันเกี่ยวกับการส่งออกด้วยแล้วค่าเดินเรือก็ที่ผ่านมาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้โฟลของสินค้าส่งเข้าส่งออกนำเข้ามีปัญหาอยู่ค่ะก็เป็นวิธีคิดที่สนุกดีนะยังไงก็คือเขามองว่าปัญหามันเกิดจากปัจจัยภายนอกอะใช่ไหมแต่ว่าคุณไม่ยอมบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถที่จะไปทำอะไรจากข้างนอกได้อ่ะมันก็คือการปรับตัวจากข้างในถูกไหมอย่างเช่นว่าต้นทุนมันแพงแล้วคุณลดต้นทุนได้ยังไงข้างในอย่างเงี้ยโลจิสติกอะไรประมาณเนี้ยถูกไหมฮะดอกเบี้ยอย่างเงี้ยมีผลต่อต้นทุนของการดำเนินการไหมค่าเงินบาทอันนี้อยากรู้เหมือนกันสำหรับคนที่ส่งออกว่านะตอนนี้เนี่ยคิดว่ามันอยู่ในระดับที่ยังคงแข็งอยู่หรือมันควรจะอ่อนกว่านี้อะไรแบบเนี้ยคือเราอยากเห็นอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมคือผมมีความรู้สึกว่าทุกคนมีความเกรงใจทุกฝ่ายอะกับแบงก์ก็ไม่อยากจะไปนี่กับรัฐบาลก็รัฐบาลอาจจะคริติคอลได้มากหน่อยนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าแยบไปไม่ตรงจุดเท่าที่ควรคือที่ผ่านมาเรื่องของการลด
รายจ่ายเกี่ยวกับโลจิสติกมันไม่เคยเป็นผลมั้งเขาคงคิดว่ามันเป็นบัดเจ็ตที่ตั้งไว้ถาวรมาแล้วกี่สิบปีก็ว่าไปว่ามันเป็นค่าขนส่งมันจะอยู่ที่ประมาณแต่มันตลกไงพี่ว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นตอนนี้ถูกไหมฮะแต่คุณพยายามจะบอกว่าเอองั้นก็ไปทำท่าเรือเฟส3ประเด็นคือพี่มันดีดนิ้วแล้วมันเสร็จเหรอมันมีอะไรอย่างอื่นซึ่งมันบรรเทาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเออผมคิดว่ามันควรจะต้องมีข้อเสนอเนี่ยแบบสั้นกลางยาวอะไรทำนองเนี้ยนะครับงั้นไปดูเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลค่ะล่าสุดกระทรวงการคลังออกประกาศกระทรวงเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขาหรือ Virtual Bank เพื่อเพิ่มประเภทและจำนวนผู้ให้บริการทางการเงินค่ะซึ่งจะเป็นการเพิ่มระดับการแข่งขันในระบบสถาบันการเงินและส่งผลดีต่อประชาชนนะคะประกาศในราชกิจจานุเบกษา4มีนาคม67สาระสำคัญของประกาศค่ะข้อที่1กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์และทรัพยากรที่เพียงพอในการช่วยสนับสนุนธุรกิจธนาคารพาณิชย์ความเชี่ยวชาญในการใช้งานเทคโนโลยีและการให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลรวมถึงมีธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือข้อ2ฮะผู้ขออนุญาตนี่สามารถยื่นขออนุญาตผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน6เดือนนับแต่วันที่มีประกาศนะครับพร้อมกับหลักฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาตามที่ประกาศกำหนดธนาคารประเทศไทยและกระทรวงการคลังจะร่วมกันพิจารณาคำขออนุญาตจัดตั้ง Virtual Bank ภายใน9เดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นคำขอและ4ฮะเมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วผู้ขออนุญาตต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเช่นความมั่นคงการบริหารความเสี่ยงเป็นต้นและเริ่มดำเนินธุรกิจภายใน1ปีนะต่อโดยโปรเซสแล้วก็น่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้2ปีหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นต้นปี69นะฮะแล้วคือระยะเวลาการขอกว่าจะพิจารณาอนุญาตเสร็จปุ๊บก็ต้องให้เวลาเอกชนที่ขอได้รับอนุญาตแล้วดำเนินการอีก1ปีก็คือเขาบอกว่ามันจะสอดคล้องไปกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการส่งเสริมดิจิทัลอีโคโนมีและพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ในระบบการเงินผลักดันให้ไทยเป็น financial center ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนในอัตราที่เหมาะสมกลัวอะไรรู้ไหมอินเดียนอฟเตเดย์ก็คือแบงก์ใหญ่นั่นแหละก็มาทำใช่ฮะใช่ฮะเขารวมตัวกันแล้วเขารวมตัวกันแล้วที่ทราบเนี่ยคือว่าหมู่นี้เราเปิดบัญชีอะไรเขาก็ไม่มีเล่มไม่มีอะไรให้แล้วนะใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็คือว่าคุณก็จะกู้เงินผ่านตรงนี้สินเชื่อก็ดูผ่านตรงนี้ต้นทุนก็จะถูกลงไงเขาก็เชื่อว่าต้นทุนก็จะถูกลงแล้วมันมีประโยชน์อะไรถ้าตัวใหญ่มันรวมกันทำมันก็แค่เป็นลดต้นทุนเขาเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ก่อให้เกิดการแข่งขันนี่ก็อันนี้ต้องไปดูสภาพการแข่งขันแต่ว่ามีถามโอดีมานี่หน้ามืดเลยนะฮะหมู่นี้เออไปถามเช็คราคาโอดีมาไม่แน่ไงถ้าเป็น Virtual Bank อาจารย์วิโรจน์อาจจะได้โอดีมากต่ำกว่านี้พี่คิดว่าเขาจะทำทำไมเขาจะทำให้ต่ำกว่านี้ทำไมในเมื่อ environment ของตลาดมันเป็นแบบนี้ในภาพรวมไงถูกไหมอย่างหลายคนบอกเฮ้ยมีแบงค์ใหญ่มีอะไรเข้ามาผมว่าไม่เกี่ยวอะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะมีแบงค์เข้ามาในขณะที่ regulator โทษนะฮะยังปล่อยปะละเลยแบบนี้เขาก็ห่วงอะไรอยู่ดีมันก็ต้องเอาเงินสูงไว้ก่อนดิใช่ไหมมันจะมีใครมาอย่างวันนี้ผมไปดู OD เนี่ยโอ้ 7% กว่าบวกอีก4ใช่ไหม 11-12% เนี่ยถามว่าโทษนะฮะมีทำธุรกิจที่ไหนที่มันสามารถที่จะโอ้ยแค่ coverage ต้นทุนของดอกเบี้ยได้ที่ 12% เนี่ยในธุรกิจหนึ่งนี่ผมคิดว่าคุณขายอะไรอ่ะคุณถึงจะแบบกำไรโดยยังจ่ายดอกเบี้ยในลักษณะแบบนี้ได้ไงก็กำไรให้แบงก์หมดถูกไหมฮะแล้วถามว่าเจ้าอื่นๆที่เข้ามาใหม่อ่ะคุณจะทำเหรอ7+1ไหมอะไรเงี้ยไม่มีใครทำหรอกเพราะว่าเขารู้ไงนั่นดีๆมันจะมีหลักเกณฑ์และมาตรการอะไรที่จะควบคุม virtual bank ให้มันมีต้นทุนที่สะท้อนต้นทุนที่ถูกกว่าไหมเพราะว่าดูในเงื่อนไขพวกนี้ไม่มีเลยยังไม่มีมันไม่ได้เป็นเงื่อนไขเรื่องของราคาถูกไหมฮะแล้วผมไปเห็นแบงค์ใหญ่ๆเขาปรับตัวกันไปหมดแล้วคุณเผ่าภูมิก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าอย่างเรื่องคำขออนุญาตเดี๋ยวจะพิจารณาใน9เดือนใช่ไหมคะนับตั้งแต่วันสิ้นสุดการยื่นคำขอต้องจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดและเปิดบริการใน1ปีต้องตั้งสำนักงานใหญ่ในไทยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทในระยะแรกและไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทในระยะปกติสามารถเป็นบริษัทร่วมทุนเพื่อผสานความเชี่ยวชาญเฉพาะได้โดยไม่จำกัดจำนวนใบอนุญาตเดิมเนี่ยจำกัด3รายนะคะเนื่องจากกระทรวงการคลังต้องการเปิดกว้างแก่ผู้ที่มีศักยภาพและผ่านคุณสมบัติโดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
พิจารณาใบอนุญาตในจำนวนที่กระตุ้นให้เกิดการแข่งขันและไม่เสี่ยงต่อเสรีภาพเสถียรภาพของระบบการเงินเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันว่าออกมาเป็นรูปแต่มีแผนนี่แค่จะให้ใบให้แค่3ใบอนุญาตนะปีที่แล้วที่เขาออกข่าวนะมีแค่3ใบอนุญาตแต่ว่าโอเคผมเห็นผู้ประกอบการบางรายเนี่ยที่เขาจะไปร่วมมือกับแบงก์ใหญ่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาก็จะมีเงื่อนไขบางไม่ใช่เขามีข้อได้เปรียบบางอย่างที่จะทำให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยมีหลักประกันโดยตัวมันเองเช่นบริษัทมือถือเนี่ยเขาจะไปร่วมกับแบงก์ใหญ่ของรัฐใช่ป่ะทำ virtual bank ขึ้นมาถ้าเกิดว่าปล่อยกู้รายย่อยมันง่ายมากโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเลยเพราะว่าไม่งั้นคุณจะไม่สามารถเข้าใช้บริการมือถือเขาได้อีกเลย AI อะไรต่างนี่เขาก็ทำกันอยู่แล้วนะทุกวันนี้พี่ใช่ไหมใช่แต่ว่านี่ก็คือว่ามันไม่มีต้นทุนค้ำประกันไงคือหมายถึงว่าไม่ต้องมาวางหลักทรัพย์อะไรเพราะไม่งั้นแล้วคุณจะถูกตัดออกจากระบบเลยนะคุณไม่สามารถใช้มือถือได้เลยนะมันก็ต้องไปดูว่ามันให้เท่าไหร่ใช่มันต้องไปดูไงขั้นปฏิบัติซึ่งก็ต้องไปดูในรายละเอียดอีก2ปีไม่เกินค่ะนะฮะแต่ผมก็ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ได้เชื่อคือ the way ที่คุณทำมันก็แค่แบบโอ้โหมีจากที่มี13 15รายโผล่มาอีก3รายอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรต่างๆแล้วก็พูดตรงๆ regulator ห่วยแตกแบบนี้คุณคิดว่ามันจะเกิดการแข่งขันเหรอเปิดเสรีเลยใช่ไหมเมื่อวันอาทิตย์เราคุยกับคุณวิชัยคุณวิชัยบอกโอเคไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายคุณก็พยายามไปบอกให้แบงก์เนี่ยลดอัตราตัวเพดานดอกเบี้ยลงมาได้ใช่ไหมคุณทำได้หมดอ่ะคุณไม่ทำอ่ะใช่ป่ะแล้วถามว่ากลัวเดี๋ยวเงินไหลออกอย่างหม่อมอุ๋ยบอกกลัวเงินไหลออกเอาตัวเลขมาดูสิว่าถ้าคุณลด1สตางค์เนี่ยลด25สตางค์แล้วจะไหลออกเท่าไหร่มีโมเดลไหมแต่ที่แน่ๆแต่ที่แน่ๆรู้อยู่แล้วเนี่ยว่าแบบคนมันอยู่ในระบบสินเชื่อเท่าไหร่ดอกเบี้ยมันเพิ่มภาระเท่าไหร่อันนี้เขามีตัวเลขให้เห็นชัดเจนอ่ะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่เรกูเลเตอร์ล่ะครับว่าคุณตั้งใจและอยากให้เกิดการแข่งขันจริงหรือเปล่าเพราะผมมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยอยู่ในหัวเขาเลยสิ่งของเขาที่อยู่ในหัวเขาก็คือเขาต้องการสร้างเสถียรภาพในระบบการเงินถูกไหมเพื่อที่จะกอดปู่โสมเฝ้าทรัพย์พวกนี้เอาไว้แล้วบอกว่ากูรอดกูอะรอดกูก็คือเจ้าคนเดิมพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีทั้งเรื่องคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์พลเอกประวิตรและเรื่องก้าวไกลด้วยค่ะทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้านสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์Top Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114 Voice Plaza ขอนำเสนอสินค้าสุดคุ้มเซ็ตชงดีชงได้แล้วชงดีกับ Voice Tea ชาเอิร์ลเกรย์คุณภาพสูง Voice Coco เครื่องดื่มโกโก้แท้ 99.99% กาแฟสำเร็จรูปพร้อมชง Voice Coffee 3-in-1 สูตรอาเซโรล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นฮินาฮินาเอ็มอาเซโรล่า2กระปุกและแก้วใสพร้อมชง Stand Up For Your Rightทั้งหมดนี้มูลค่า 2,459 บาทแต่เดี๋ยวก่อนพิเศษเฉพาะเซ็ตชงนี้เท่านั้นเหลือเพียง999บาทย้ำ999บาทชงได้กับเซ็ตชงดีเพียง999บาทย้ำ999บาทโทรมาเลย02-114-8114ย้ำ02-114-8114Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น
Rubbing with Care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางและยังขจัดคราบสกปรกช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นได้ในทุกการฟอกขนาด120กรัมชิ้นละ129บาทพิเศษ3ก้อน285บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่เรื่องของคุณทักษิณแน่นอนยังคงอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนนะคะและล่าสุดก็มีการตั้งคำถามแล้วว่าคุณทักษิณจะเปิดให้ส.ส.พบเมื่อไหร่หรือว่าจะไปที่ไหนเป็นที่แรกแต่ข่าวที่ออกมาก็คือจะไปที่เชียงใหม่ครับก็กลับบ้านกลับบ้านเกิดแล้วก็ไปไหว้บรรพบุรุษเข้าใจว่ามันเป็นช่วงปลายมีนาเขาจะไหว้เชียงเม้งกันก็จะเป็นจังหวะนี้แหละซึ่งก็สุขภาพก็คุณแพทองธารบอกงี้ฮะว่าความคืบหน้าอาการของคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยหลังจากได้พักโทษมาอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่า16วันนะฮะอาการดีขึ้น มีความสุขที่บ้านก็สลับกันพาหลานๆไปหาอันนี้คุณแพทองธารบอกนะฮะว่าก่อนหน้านี้คุณแพทองธารก็เคยบอกว่าจะให้พบกับส.ส.พรรคเพื่อไทยตอนนี้ยังไม่ระบุวันแต่ก็ยืนยันว่าจะมีการพบปะกันขอให้คุณทักษิณระบุออกมาว่าจะไปที่ไหนใดที่ใดบ้างซึ่งการพบส.ส.เนี่ยอยู่ในคิวต้นๆอยู่แล้วนะส่วนที่มีกระแสข่าวว่าคุณทักษิณจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงกลางเดือนนี้เนี่ยนะครับคุณแพทองธารก็กล่าวว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มมีเพียงแต่การพูดว่าอยากจะไปเชียงใหม่เนื่องจากไม่ได้ไปนานแล้วเชียงใหม่นั้นถือเป็นบ้านเกิดนะคุณทักษิณบอกว่าอยากกลับไปไหว้บรรพบุรุษก่อนจะย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการลงพื้นที่ของคุณทักษิณไปเชียงใหม่ก็คงไม่แปลกพบสสก็คงไม่แปลกเพราะว่าไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดอะไรที่ในการพักไม่ฮะสำหรับบางคนแปลกหมดนะฮะครับคือก็สมเหตุสมผลนะค่ะก็พอจะมีอาการดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านเกิดอ่ะไปเยี่ยมญาติเยี่ยมอะไรไหว้บรรพบุรุษก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องทำนะในทางจิตใจและครอบครัวใช่งั้นเราคอยดูดราม่าแล้วกันนะพี่มีอยู่แล้วและผมคิดว่างานนี้อาจจะคนเชียงใหม่จะไปรับเยอะก็ได้ใช่ไหมแล้วสสเพื่อไทยทั่วประเทศก็อาจจะอยากไปพบไปเจอก็อาจจะไปด้วยถ้าคุณทักษิณเปิดให้เจอเนี่ยรับรองได้แห่กันไปเติมคุณทักษิณจะไหวหรือเปล่าอย่าเหนื่อยมากกังวลนะแต่ผมว่าแกต้องไหวแหละแกไม่ได้มีภาระไม่ได้แบบเหมือนว่ามีภาระหรือว่ามีตำแหน่งหน้าที่อะไรที่ต้องเจอผู้คนเป็นเหนื่อยนะเหนื่อยผมได้มีความรู้สึกว่าอยากให้แกพักผ่อนหายจนหายดีอะแล้วก็ค่อยๆพบปะไปก็ได้ไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าก็คงมีแน่นอนสำหรับการไปเชียงใหม่หลังจากนี้แต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็ยังไม่รู้ว่าแล้ววันนี้เรื่องฮอตอีกเรื่องกรณีคุณปูเห็นคุณจตุพรบอกคุณปูกลับแน่ก่อนสงกรานต์อะไรโอ้งั้นชัวชัวว่าชัวไม่กลับแกแทงผิดตลอดเลยช่วงนี้นะพี่ตู่เราเนื่องจากว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติยกฟ้องคุณยิ่งลักษณ์และพวกรวม6คนในข้อกล่าวหาเพื่อประโยชน์การจัดจ้างรถโชว์งบ240ล้านไทยแลนด์2020ตอนนั้นเป็น10ปีแล้วนะคดีลากมา10ปีคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยนะครับส่วนตัวดีใจที่ผ่านมารู้สึกสงสารคุณแพทองธารขออภัยนะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าส่วนตัวดีใจรู้สึกสงสารคุณยิ่งลักษณ์เพราะเสียเวลาไปพอสมควรส่วนที่แหล่งข่าวหลายแหล่งนะครับระบุว่าคุณยิ่งลักษณ์มีแผนเดินทางกลับมาแล้วขอยืนยันว่ายังไม่มีนะมีแต่การพูดคุยเรื่องความหวังที่จะกลับซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดทุกปีทางด้านพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับกรณีคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้มีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลผู้สื่อข่าวยังถามว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยมีเพียงคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรายเดียวใช่หรือไม่ที่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลพันตำรวจเอกทวีก็กล่าวว่าการขออภัยโทษรายบุคคลสามารถดำเนินการโดยตรงได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องมีการส่งเรื่องมาที่กระทรวงยุติธรรมแต่ยืนยันว่าณตอนนี้ยังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าว
ค่ะหากคุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับมาไทยและประสงค์ขอพระราชทานอภัยโทษรายบุคคลก็สามารถยื่นเรื่องโดยตรงกับกระทรวงยุติธรรมได้แต่ในกรณีกรมราชทัณฑ์ก็จะมีการส่งเรื่องมาให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาอยู่แล้วเป็นปกตินะคะพันตำรวจเอกทวียังปฏิเสธการตอบคำถามถึงกระบวนการรับตัวคุณยิ่งลักษณ์หากจะเดินทางกลับเข้าไทยภายในปีนี้โดยให้เหตุผลว่าส่วนใหญ่ผมจะไม่ตอบคำถามสมมุติอ๋อนักข่าวพยายามสมมุติว่าถ้าคุณยิ่งลักษณ์กลับมาจะเตรียมตัวยังไงนะแล้วเมื่อถามนะครับคุณยิ่งลักษณ์กลับมาประเทศไทยอาจจะใช้รูปแบบเดียวคุณทักษิณหรือที่เรียกว่าทักษิณโมเดลหรือไม่พันตำรวจเอกทวีตอบว่าเราไม่ได้ติดตามในเรื่องนี้เพราะกรมราชทัณฑ์มีกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามต้องอยู่ภายใต้กฎหมายคือนักข่าวมองไปข้างหน้านี่ไงอันนี้ก็คือจะได้กลับนะแต่ถามคุณทวีไม่ได้คำตอบก็ต้องวิ่งไปหาอีกท่านนึงฮะคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พูดถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อคดีจบแล้วคุณยิ่งลักษณ์จะสามารถเดินทางกลับได้หรือไม่เนี่ยผู้ภูมิคุณภูมิธรรมปฏิเสธว่าไม่สามารถตอบแทนคุณยิ่งลักษณ์ได้ว่าอยากจะกลับมาหรือไม่หรือยังประสงค์อยู่ต่างประเทศเนื่องจากบุตรชายเนี่ยกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษดังนั้นก็แล้วแต่ท่านแต่ก็อยากให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์และก็อยากให้เดินทางกลับเพราะว่าประชาชนที่เคยเห็นผลงานก็อยากให้คุณยิ่งลักษณ์กลับมาโดยเร็วแล้วเมื่อถามนะครับหากคุณยิ่งลักษณ์เดินทางกลับไทยจะต้องมีการทำความเข้าใจกับประชาชนบางกลุ่มหรือไม่ที่จะมองว่าการกลับมาในลักษณะที่ใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกคุณภูมิธรรมระบุว่ามาแบบไหนไม่มีใครทราบอยู่ที่คดีของคุณยิ่งลักษณ์จะนำไปเปรียบเทียบกับคุณทักษิณไม่ได้เนื่องจากคดีของคุณยิ่งลักษณ์เป็นคดีที่ถูกกล่าวหาและหลายคดีก็คลี่คลายไปแล้วนะครับโดยเฉพาะคดีแพ่งและบ้านของคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกยึดแล้วซึ่งจะมาจัดการอย่างไรก็คงเป็นปัญหาอยู่และเมื่อถามย้ำนะครับว่าหากอดีตนายก2คนกลับมาอยู่เมืองไทยจะส่งผลอย่างไรต่อสถานการณ์ทางการเมืองคุณภูมิธรรมมองว่าไม่น่าเกี่ยวกันและเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องของการคืนความยุติธรรมให้คนเมื่อคนไม่ผิดการจะมาตั้งเงื่อนไขทางการเมืองก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรเพราะเป็นการห้ามสิทธิทางพลเมืองเราสามารถเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยได้หากตั้งคำถามว่ามาแล้วจะมีปัญหาก็แย่เหมือนกันนะเพราะคนจะอยู่ประเทศนี้ก็อยู่ยากซึ่งจริงๆคุณภูมิธรรมเองก็บอกว่าถ้าได้กลับมาจริงๆก็ดีใจแหละเพราะว่าก็เคยทำงานร่วมคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นคนหนึ่งที่รักคุณยิ่งลักษณ์ขณะที่จะเรียกว่าอีกฝากฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาจริงๆเขาก็เห็นด้วยนะว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นคนไทยสามารถกลับเข้าประเทศได้ตลอดเวลานั่นแหละเพียงแต่เมื่อกลับมาแล้วก็ต้องยอมรับกระบวนการยุติธรรมถ้าศาลตัดสินจำคุก5ปีก็ต้องรับโทษเว้นแต่จะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งคิดว่าเกณฑ์เรื่องการพักโทษก็ยังมีข้อสงสัยและข้อครหาที่กำลังตรวจสอบกันอยู่เกี่ยวกับการพักโทษของคุณทักษิณว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่และคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ได้เข้าเกณฑ์แบบเดียวกับคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุหรือว่าเรื่องอาการป่วยนะส่วนเมื่อเข้าเรือนจำแล้วนะครับจะทำหนังสือขอพระราชทานอภัยโทษหรืออะไรก็ตามคิดว่าก็เหมือนนักโทษทั่วไปกว่า 210,000 คนที่ยังค้างอยู่ในเรือนจำคิดว่าสังคมรับได้แต่ถ้ามาวิธีพิเศษนะฮะห่อเหินเดินอากาศนะเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมก็จะวิกฤตซ้ำนะฮะห่อเหินเดินอากาศยังไงไม่รู้คุณสมชัยว่าจะตีความคุณสมชัยไปยังไงแต่ว่าก็คือโดยกระบวนการมันก็มีไม่เยอะละฮะคือกลับมารับโทษใช่ไหมฮะหรือไม่ก็ขอพระราชทานอภัยโทษเลยซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษมีทั้งยกโทษเลยไม่มีโทษเลยหรือจะกำหนดเวลาก็ได้เป็นอภัยลดโทษใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นพระราชอำนาจเป็นพระราชอำนาจก็ว่ากันไปแต่ว่าต้องย้ำอีกทีว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ต้องถือว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ปกติตอนที่ถูกดำเนินคดีก็เป็นคดีที่ถูกตั้งขึ้นมาในช่วงยุคของคสช.นั่นแหละแล้วคดีข้อหาก็ประหลาดมากคือปล่อยปะละเลยให้มีการทุจริตถ้าอย่างนั้นเนี่ยเล่นนายกได้ทุกคนปล่อยปะละเลยให้พี่กระเทยไปลุมทำร้ายหรือว่าปล่อยปะละเลยให้กระเทยฟิลิปปินส์เข้ามาหากินผิดกฎหมายปล่อยปะละเลยมีคนถามคุณเศรษฐาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันข้อหาแบบนี้มันผมว่ามันก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นเรื่องการเมืองการเล่นงานกันแต่มันสนุกมากเลยนะเพราะว่าวิธีการของเขาเนี่ยด้วยความเคารพนะครับในกระบวนการนั้นก็มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคือเหมือนคำฟ้องจะไปอีกแนวนึงนะแต่พอฟันออกมามันจะเป็นเรื่อง157ทีแรกเนี่ยดูเหมือนจะตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่าของโครงการเรื่องเป็นเรื่องของการหาเสียงคอร์รัปชันอะไรหรือแบบเป็นแบบนั้นคือศาลก็ไม่กล้าฟันธงว่านโยบายที่สัญญาประชาชนแล้วทำเนี่ยมันผิดยังไงเขาไม่กล้าเขาก็แต่ว่าไอ้คำฟ้องในช่วงแรกเนี่ยรู้สึกจะเน้นไปในด้านนั้นมากกว่าออกมาก็เลยประหลาดเป็นปล่อยปลาแล้วเลยมีการทุจริตไม่ทุจริตเองด้วยนะปล่อยปลาแล้วให้ทั้งที่มีคณะกรรมการที่ตั้งมาแล้วมีการจับมีการอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็ยังโดนอยู่ดีค่ะครับแต่ว่าก็มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความเชื่อมโยงการเชื่อมโยงว่าเห็นไหมคุณทักษิณได้กลับสักพักคุณยิ่งลักษณ์
ก็จะได้กลับบ้างเห็นไหมคุณทักษิณรอดคุณยิ่งลักษณ์ก็น่าจะรอดบ้างก็ต้องดูว่ากระบวนการที่เข้ามานี่เข้ามาแบบไหนอย่างถามผมว่าคือคุณทักษิณขอพระราชทานอภัยโทษอย่างเงี้ยแล้วเขาพระราชทานอภัยโทษผมก็งงคนที่มาบอกว่าระบบยุติธรรมมันวิกฤตอ่ะมันวิกฤตยังไงอ่ะก็มันเป็นตามพระราชอำนาจอ่ะใช่ป่ะแล้วเรื่องนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะก้าวก่ายเพราะมีพระราชอำนาจอยู่แล้วจริงๆเรื่องนี้เป็นกฎหมายจะบอกว่าคือมันเป็นกฎหมายพิเศษอยู่แล้วการอภัยโทษการพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันเป็นพิเศษอยู่แล้วเหมือนกระบวนการนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมเนี่ยคือว่าสภามีมติออกเป็นกฎหมายก็เป็นกระบวนการพิเศษเหมือนกันพระราชทานอภัยโทษก็เป็นกระบวนการพิเศษเหมือนกันที่จะหาทางออกแล้วจริงอำนาจนี้ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยมีกันในทุกประเทศมันมีไว้สำหรับเจอทางตันทางกฎหมายและความไม่เป็นธรรมบางอย่างที่มันแบบลักษณะแบบเนี้ยคือผิดกฎหมายผิดแต่ไม่เป็นธรรมมั้ยไม่เป็นธรรมแล้วทำยังไงอ่ะมันก็ต้องมีกระบวนการหรือทางออกพิเศษซึ่งย้ำอีกทีว่ามีกันทุกประเทศมีทุกประเทศอ่ะประเทศค่ะไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการที่คุณปกรณ์วุฒิอ๋อกรณีบิ๊กป้อมอ่ะฮะไปถามว่าที่บ้านว่าไม่ที่ไปถามก่อนไงว่าแกแบบไม่ยอมมาประชุมถ้าขาดเกิน1ใน4หลุดความเป็นส.ส.แกบอกมีปัญหาอะไรอยากมาก็มาเยี่ยมที่บ้านตอนนี้มีคนบอกว่าอะไรกันฮะคุณปกรณ์วุฒิค่ะในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประวิตรระบุว่าหากส.ส.ก้าวไกลอยากพบให้มาหาที่บ้านคุณปกรณ์วุฒิบอกว่าตัวเองเป็นส.ส.ทำงานอยู่สภาไม่ได้อยากไปหาใครที่บ้านหากมองย้อนกลับไปพลเอกประวิตรเคยระบุว่าลงสมัครส.ส.เพื่อความสง่างามจึงขอถามกลับว่านี่หรือคือความสง่างามนะการที่พลเอกประวิตรระบุว่าไม่มาสภาแล้วผิดตรงไหนทุกอย่างเป็นคำตอบในตัวเองอยู่แล้วประชาชนคงพิจารณาได้ว่าวิธีคิดของพลเอกประวิตรเป็นอย่างไรยืนยันว่าเป็นส.ส.ด้วยกันก็อยากเจอที่สภาไม่ได้อยากเจออันนี้ผมพูดตรงๆนะก้าวไกลอะรอบนี้คุณเล่นผิดคนละคุณเล่นคนอื่นเขายังรู้สึกแบบหน้าบางรู้สึกได้รับผลกระทบนะนี่คุณเล่นกับบิ๊กป้อมคุณคิดว่าบิ๊กป้อมมันยี่หล่าอะไรอะถามจริงแล้วบิ๊กป้อมหรือเปล่าคะที่แย่งห้องหลังบัลลังก์ใช่ไหมคุณปกรณ์วุฒิผู้สื่อข่าวเขาไปถามอย่างเงี้ยว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นการขาดประชุมถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าคุณปกรณ์วุฒิบอกว่าเรื่องนี้คุณปฏิพัฒน์รองประธานสภาคนที่1เนี่ยอยากทำข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูล การเข้าทำงานของส.ส.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะการเซ็นชื่อในเอกสารต้องใช้เวลาขอข้อมูลซึ่งหากทำสำเร็จก็จะได้เห็นทันทีว่าส.ส.คนใดขาดประชุมกี่ครั้งอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็ตามการลาประชุมสภาเนี่ยหากขออนุญาตจากประธานสภาก็สามารถทำได้นะฮะเพราะบางคนอาจมีการเจ็บป่วยติดต่อกันนานก็จะทำให้ไม่สิ้นสภาพส.ส.แต่หากขาดการประชุมโดยไม่แจ้งก็มีข้อบังคับจำกัดอยู่ว่าสามารถขาดประชุมได้กี่ครั้งจึงจะสิ้นสภาพผมเพิ่งรู้อ๋อเสียบบัตรนี่เอาไว้มติเอาไว้ทำหามติมีแสดงตนด้วยมีแสดงตนกับไอ้นี่แต่ว่าเช็คแต่ว่ามาทำงานหรือไม่ทำงานอันนี้ไม่นับต้องใช้มือเซ็นใช่ไม่แน่ใจต้องไม่รู้สิก็เห็นใช่ต้องใช้มือเซ็นเฮ้ยผมคิดว่าเรื่องของการทำอิเล็กทรอนิกส์นี่มันก็ง่ายพอๆกับพาคนไปกินหมูกระทะเลยนะที่จะให้มาทำงานอะสแกนเข้างานอะผมก็ไม่เข้าใจเอาแบบเอาเงี้ยผมว่านะไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้คุณติดระบบสแกนตาเข้าไปปุ๊บมันก็เช็คได้อยู่แล้วป่ะใช่ไหมเนี่ยคือมันทำง่ายมากน้องที่ไว้มาทำงานก็ใช่ไหมฮะปั๊มลายนิ้วมือแล้วก็สแกนหน้าแต่มันก็น่าตั้งคำถามหรือเปล่าถ้าสมมติว่าบิ๊กป้อมเป็นส.ส.แล้วไม่มาเข้าประชุมสภาเลยหรือว่ามาอาจจะก็คุณไม่เหมียวมีอะไรป่ะล่ะอยากมาหาก็มาหาที่บ้านก็ที่บ้านมันทำงานไม่ได้เหมือนอยู่สภาคุณประวิตรคงคิดว่าก็ยังทำงานสภาอยู่เพียงแต่ไม่ได้เข้าประชุมสภาแล้วอาจจะบอกประธานสภาแล้วไม่แกคิดว่าแกเป็นคอสชอยู่อะไรอย่างเงี้ยแกคิดว่าใช่แต่วิธีคิดแกเนี่ยบอกมีอะไรมีปัญหาอะไรก็มาหาที่บ้านอ่ะอันนี้เป็นวิธีคิดว่าป่ารอยต่อยังเป็นศูนย์กลางอำนาจอยู่หรือแกคุ้นหรือเปล่าอาจจะมีคนไปเยี่ยมแกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆแกเลยรู้สึกว่าเอ้าก็คนนั้นยังมาเลยทำไมคนนี้ไม่มาแกก็หลงแล้วแกคิดว่ายังอยู่ใน4ปี5ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วตอนที่เป็นรัฐบาลอยู่เข้าไปตอบกระทู้ในสภาบ้างเนาะบ้างอุ้ยแต่ตอบแต่ละทีนี่สนุกมากเลยนะไม่รู้เนี่ยหรอไม่รู้แล้วก็มีอีกอันนึงบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดเป็นเท็จหมดเลยแล้วก็บอกว่าคนทำรัฐประหารไม่ใช่ผมไม่ใช่ที่ไปยุติใช่ไหมอันนั้นความเด็ดมีจังหวะที่เป็นภาพให้คนจดจำนะขณะที่ความคืบหน้าอย่างที่ฉันบอกนะคะเรื่องห้องหลังบัลลังก์ที่ถูกพรรคพลังประชารัฐ
ยึดคุณประกรณ์วุฒิบอกว่าคุณปฏิพัฒน์รองอ๋องเนี่ยบอกว่ายืนยันแล้วว่าพรรคพลังประชารัฐไม่สามารถยึดไว้ได้ถือเป็นการใช้ทรัพย์สินของราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตหากประธานสภามีความเด็ดขาดและออกระเบียบชัดเจนเขาก็ต้องย้ายหรือขนของออกไปซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ย้ายออกบอกแล้วไงจะเล่นกับใครคุณจะเล่นกับใครใช่ไหมฮะอย่างไรก็ตามพรรคพลังประชารัฐไม่ได้แจ้งว่าห้องดังกล่าวมีไว้สำหรับพลเอกประวิตรนะแต่ว่าก็ตั้งข้อสันนิษฐานเพราะว่าพบว่ามีการกั้นห้องมีโต๊ะทำงานตัวใหญ่เพียงโต๊ะเดียวก็นึกไม่ออกว่าจะให้ใครเรื่องเดดไลน์ในการเคลียร์ปัญหานี้ตัวเองคงไม่ได้มีอำนาจไปกำหนดแต่ก็ขอเรียกร้องประธานสภาและรองประธานสภาอีก2คนและก็เข้าใจว่าคงจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อความสง่างามของสภาผมว่าไม่ควรมีใครที่มีสิทธิพิเศษหรือทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ๆก็ประกาศยึดห้องประธานสภาไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนี้อันนี้เรามีรัฐบาลมากี่เดือนแล้วนะฮะ6เดือนแล้วมันมีห้องนี้ถูกกั้นไว้ประมาณกี่เดือนแล้วอย่างน้อยก็ 4-5 เดือนมั้ยแล้วพวกพี่อะไรกันวะเนี่ยคือตอนแรกเขาก็ยังไม่รู้ว่าห้องใครไปยึดไว้ยังไม่รู้เหรอฮะผมว่ารู้แต่ไม่กล้าพูดกะจะแบบพูดอ้อมๆก่อนเผื่อเขารู้ตัวเขาจะได้เอาออกแต่คุณเล่นกับใครล่ะอยากให้อ้วออกก็มาหาที่บ้านสิหรือว่าจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแหละคือไม่มีผมไม่แน่ใจนะมันมีห้องฝ่ายรัฐบาลอยู่นะห้องสสรัฐบาลด้านซ้ายด้านขวาของบัลลังก์แล้วก็มีฝ่ายค้านอีกห้องหนึ่งด้านซ้ายของบัลลังก์แต่นี่ก็ยึดฝ่ายค้านไหมอันนี้อยู่ใต้อยู่หลังบัลลังก์อ๋ออยู่หลังบัลลังก์เซ็นเตอร์ไงเอ้าเหรอรัฐธรรมนูญ60มันมาจากคสช.ผมดูว่าฝ่ายค้านเขาเดือดร้อนเพราะไปเอาห้องฝ่ายค้านไม่ใช่มันมีคนไปยึดห้องฝ่ายค้านหลังบัลลังก์งั้นคนเดือดร้อนก็ต้องเป็นคุณวรรณเป็นคุณปฏิพัฒน์ใช่ใช่ก็คืออยู่ดีไปยึดได้ไงแล้วคุณประกรณ์มันเดือดร้อนทำไมเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่เรื่องในอำนาจหน้าที่ของตัวเองยิ่งพูดยิ่งเสียนะผมว่าก็ปล่อยให้เจ้าของคนที่เขาควรจะเป็นเจ้าของห้องแล้วไปเคลียร์เองหรือยังไงวะเนี่ยงงไปหมดแล้วตกลงมันมีกี่ห้องหรือมันเป็นจุดที่วิปทั้งสองฝ่ายจะมาประสานกันตรงกลางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เดี๋ยวโอเคสันนิษฐานที่ถูกแต่ว่าก็ศูนย์กลางอำนาจก็เป็นบิ๊กป้อมก็ถูกแล้วป่ะเขาเป็นคนทำรัฐธรรมนูญ60มาดิ้นเนาะดิ้นเนาะพลเอกประวิตรก็ดิ้นเนาะแปลว่าความหวังอยากเป็นนายกยังมีอยู่น่าจะยังมีนะขนาดบิ๊กตู่ดับฝันแล้วเนี่ยก็ยังจะนะพยายามอยู่ระวังเถอะคุณธรรมนัสทำไมยังมีคุณประกรณ์วุฒินะคะที่เป็นวิฝ่ายค้านเนี่ยพูดถึงความคืบหน้าของการเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือข่าวก่อนหน้านี้เราทราบแล้วว่าเขาจะยังไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะว่ารัฐบาลทำงานมาได้แค่6เดือนคุณประกรณ์วุฒิก็บอกว่ายังไม่ได้พูดคุยอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าต้องชี้แจงว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ได้มีแบบเดียวมีทั้งแบบลงมติและไม่ลงมติเห็นนักการเมืองสมัยเก่าหลายๆท่านออกมาวิจารณ์ว่าทำตัวเกียร์เสียกับรัฐบาลไม่ยอมอภิปรายไม่ไว้วางใจคือถ้าเปิดมาแล้วพูดเรื่องส่วนตัวของรัฐมนตรีผมไม่ทำมันต้องมีเนื้อหาสาระที่จับต้องได้ที่ประชาชนมองเห็นว่าบุคคลนี้รัฐมนตรีท่านนี้ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปไม่ใช่แค่เปิดอภิปรายตามสิทธิ์มองว่าถ้าเปิดมาตามสิทธิ์แล้วอภิปรายอะไรที่ไร้สาระนั่นแหละเกียร์เสียของจริงเป็นการทำให้รัฐบาลดูดีขึ้นมาทันทีขณะที่การอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินั้นนะครับจะกว้างกว่าสามารถให้ข้อเสนอแนะแล้วก็ทวงถามได้ในหลายๆเรื่องนะพร้อมย้ำนะครับสามารถเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติได้นะครับและมีโอกาสมากกว่าที่จะเปิดอภิปรายแบบลงมติแน่นอนก็ขอให้ติดตามนะครับภายในสัปดาห์นี้ควรต้องเห็นความชัดเจนแล้วนะครับเพราะการยื่นยติก็จำเป็นต้องใช้เวลาเช่นเดียวกันค่ะและข่าวไปถามคุณธนาธรด้วยนะคะในฐานะประธานคณะก้าวหน้าใช่ไหมฮะประธานคณะก้าวหน้าหรือหัวหน้าพรรคตัวจริงอะไรกันแน่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะก็ในฐานะที่เคยบริหารพรรคมาก่อนเขาบอกว่าเขาเข้าใจพรรคก้าวไกลนะเพราะว่าในสมัยพรรคอนาคตใหม่ตัวเองเป็นหัวหน้าทีมที่ทำเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องบอกว่าถ้าเราอยากจะยกมาตรฐานการเมืองให้สูงข้อมูลต้องมีคุณภาพการอภิปรายต้องหนักแน่นมีเนื้อหาที่หนักแน่นรัฐบาลทำงานได้ 6-7 เดือนเองการจัดงบประมาณภายใต้รัฐบาลของคุณเศรษฐาก็ยังไม่เห็นชัดดังนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมและต้องเข้าใจพรรคก้าวไกลว่าถ้านำข้อมูลที่ไม่หนักแน่นมาอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะเป็นผลเสียทำพร่ำเพรื่อใช้อย่างไม่มีเรื่องมีราวไม่มีข้อมูลเพียงพอก็จะทำให้พรรคก้าวไกลไม่สง่างามคุณธนาธรก็ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องเกียร์เสียอะไรนะฮะแต่เป็นการที่พรรคก้าวไกลต้องการทำลงไว้ซึ่งมาตรฐานในการทำงานสภาพี่ชูวัฒน์ใครเป็นคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเกียร์เสียเนี่ยผมไม่ได้อ่านข่าวเมื่อวานเป็นมันมีโซเชียลทั่วไปมันไม่ได้มีตัวใหญ่ที่คือผมคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเขาก็ไม่เห็นความจำเป็นต้องมีอภิปรายเรื่องนี้หรอกโดยรวมๆอ่ะแต่มันมีแรงกดดันไงว่า
้าวเกียร์เสียกันหรือเปล่าทำไมไม่วิจารณ์คือคนมันคิดว่ามันมีการอภิปรายทุกวาระก็ใช้มันซะทำไมจะต้องไม่ใช้มันล่ะ อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่จำเป็นล่ะฮะผมก็คิดว่ามันยังไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปวิจารณ์รอคุณธนาธรไปบ้านจันทร์สองลากเดี๋ยวค่อยว่ากันคือสังคมก็จับจ้องว่าเอ๊ะเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจะเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของในสภาเขาฆ่ากันไม่รู้จะกระซั่วกันจะฆ่าตายกันอยู่แต่ละฝ่ายอยู่แล้วเนี่ยจะถ้ามันเกียร์เสียนี่ผมก็ว่ามันก็ตลกดีนะอ๋อก็เกียร์เสียเขาเกียร์เสียกันไงให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นการเกียร์เสียกันเอาเหรอถ้าเกิดว่าไม่เกียร์เสียคงร่วมกันเป็นรัฐบาลผมก็วิธีคิดแปลกๆอ่ะผมก็เถอะโซเชียลเขาวิจารณ์ได้ทุกเรื่องนะเออค่ะนะนึกถึงร่างบิ๊กป้อมขึ้นมาเดี๋ยวเราจะพักกันอีกช่วงนึงค่ะช่วงหน้ามีภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปออสเตรเลียนะคะมีการพูดคุยกับผู้นำ4ประเทศค่ะสักครู่ค่ะแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหมองบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบาล์มสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งทาจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อปMade in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114Voice Thai Weight Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thai Weight กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ใหม่ล่าสุดจาก Voice Plaza หมูฝอยอบกรอบตราหมูแปลงร่างหมูฝอยที่ดีหมูฝอยที่กรอบต้องหมูแปลงร่างเท่านั้นเนื้อหมูเน้นๆกรุบกรอบรสชาติกรมกรอบหอมเจียวแน่นอัดเต็มทั้งกล่องกรุบกรอบทุกคำที่เคี้ยวยิ่งกินยิ่งอร่อยอร่อยจนหยุดไม่อยู่ต้องหมูแปลงร่างขนาด170กรัมราคา279บาทสั่งได้เลยที่ Voice Plaza ช่วงสุดท้ายนะคะขอไปที่ Wise Plaza ก่อนเลยเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นซัมเมอร์ร้อนๆมาให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งกันสำหรับสินค้าของ Wise Plaza ค่ะเซตซัมเมอร์1เป็นหมูแผ่นตาสว่างนะคะแล้วก็ทูน่าหยองตราบางแบกค่ะทูน่าหยอง3หมูแผ่นตาสว่าง2น้องสู่ทางผู้บริหารเขาทำเซตมุสลิมยังบอกแล้วนะต้องใจอะไรบ้างขอให้มีชุดปลาแบบไม่มีหมูได้ไหมได้ไหมเซตซัมเมอร์2ก็ยังมีหมูอยู่เพราะว่าเป็นหมูฝอยอบกรอบตาหมูแปลงร่าง2น้ำพริกคางกุ้งแซ่มลืม3นี่ไงก็ให้น้ำพริกคางกุ้งให้แบบโกโก้ทิชชูแล้วก็รวมกับปลาก็ได้ทำชุดพิเศษมาเลยน้ำพริกคางกุ้งนี่มันถือว่าเป็นทะเลไหมก็รวมกับทูน่าก็ได้นะกับทูน่าแต่ว่าเขาไม่ได้จัดให้อะเพราะว่าเซตซัมเมอร์สามเป็นของใช้ของใช้แล้วกันนะคนดูบางเยอะนะทำเป็นเล่นเซตซัมเมอร์3เป็นของใช้ค่ะเป็นกันเกา1สมุนไพรหอม1ยาสีฟันปากแจ๋ว1นะแล้วก็เซตใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็มีสินค้าเป็นชิ้นๆก็ยังมีการลดราคานะครับซัมเมอร์เซลล์อยู่ด้วยนะฮะอันนี้แนะนำเลยฮะเอ็มเซลล่าตอนนี้ถูกกว่านี้ก็คงต้องปิดไว้แล้วครับ199บาทเดี๋ยวเราจะมีน้องเต้มานำเสนอให้เราดูเดี๋ยวเซตซัมเมอร์ที่4แล้วกันค่ะเป็น Voice เป็นชาของ Voice 1 Voice Coco 1
แก้วนะคะแก้วใส Stand Up For Your Right นะคะ1แล้วก็เป็น Coffee สูตร Acerola 1หมูฝอยอบกรอบตามหมูแปลงร่าง2ค่ะเซตที่1 329บาทนะคะที่บอกว่าเป็นทูน่ากับหมูแผ่นตาสว่างเซตที่2น้ำพริกคางกุ้งกับหมูฝอยเนี่ย699ส่วนเซตที่3ที่เป็นของใช้379และเซตสุดท้ายเซตใหญ่เป็น899นะฮะแล้วก็เซตไหนที่มีแก้วนะเซตสุดท้ายครับพี่เซตที่4ก็เป็นเซตที่แบบเป็นชงอ่ะเป็นเครื่องดื่มสามารถชงและส่วนใหญ่ชงเย็นได้หมดนะขอแนะนำสินค้าอีกชิ้นนึงนะฮะที่ซื้อกับเราได้คือเย่ร้อนๆแบบนี้กินเย่เย็นๆนี้แบบจะสดชื่นมากเลยโอ้แต่อากาศร้อนแบบร้อนมากจริงๆเหมาะมากร้อนมากเอาไว้แช่เย็นใช่ช่วงนี้สดชื่นสดชื่นสดชื่นฮะเย่นะค่ะอ้าวก็021148114นะคะหรือ voicetv.shop ค่ะก็ติดตามกันนะคะสำหรับสินค้าของเราแล้วก็โปรโมชั่นของเราโปรโมชั่นนี้ไม่แน่ใจถึงเมื่อไหร่สิ้นเดือนหรือเปล่าสิ้นเดือนหรือเปล่าก็เซตซัมเมอร์เซตเราไม่รู้ว่าเราซัมเมอร์ถึงเมื่อไหร่ตุลาสิ้นเดือนสิ้นเดือนโอเคไปดูที่ภารกิจของนายกเศรษฐาค่ะเห็นคุยกันในเวกอัพว่าไปโฟกัสกันที่ถุงเท้าบ้างไปโฟกัสกันที่ผ้าพันคอบ้างผ้าพันคอที่เป็นผ้าของมากาฬสินธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับสีเหลืองเหลืองดำสวยหาผมหาไม่ค่อยเจออะลายสวยๆแบบนี้จริงเมื่อก่อนเนี่ยผมชอบซื้อผ้าขมาแล้วก็ใส่ใช้จริงนะไม่ได้ไปซื้อเก็บนะแต่มันหาลายสวยๆไม่ค่อยได้อ๋อแต่ที่นายกเศรษฐานี่ลายนี้สวยนะหรือถ้าผมเห็นอย่างนี้บนร้านเนี่ยผมจะซื้อไหมอ่ะผมว่าผมซื้อนะเพราะว่ามันสวยนะน้ำเงินเหลืองดำสวยนะและลายที่ทำก็สวยด้วยพี่ครับแต่ถุงเท้านี่ไม่ใช่ของไทยนะฮะอันนี้เป็นลายแพนด้าผู้นำออสเตรเลียให้มาอ๋อลายโคอาล่าใช่ไหมคะลายโคอาล่าค่ะนะแต่ถ้าไม่โฟกัสเรื่องการแต่งกายอันนี้ถุงเท้านี่เป็นกิมมิคครับเป็นกิมมิคค่ะไม่โฟกัสเรื่องการแต่งกายต้องไปโฟกัสคุณปานปีใช่ไหมที่ไปไล่จับหมีโคอาล่าใช่ไหมหรอคะยังไม่เห็นคุณเศรษฐาแซวๆอยู่ว่าเอาเหรอไล่จับยากกว่าอะไรเป็นแซวๆอยู่ค่ะเป็นการเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่เมลเบิร์นนะคะพร้อมทั้งพบปะหารือกระชับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีของ4ประเทศค่ะออสเตรเลียนิวซีแลนด์สปป.ลาวและมาเลเซียแบบต่อเนื่องในวันเดียวเลยรายงานข่าวระบุว่าอย่างที่บอกไปแต่งกายด้วยชุดอะไรใส่ถุงเท้าอะไรก็รายงานกันไปส่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าในการพบหารือกับทางด้านของนายกออสเตรเลียนั้นนายกรัฐมนตรีของไทยหยิบยกประเด็นการสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะโดยนายกก็กล่าวเชิญนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการภายในปีนี้ด้วยนะฮะหลังจากนั้นนะครับนายกเศรษฐาก็พบปะหารือกับคริสโตเฟอร์ลักซอนนะครับรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ซึ่งตอบรับจะเดินทางนะครับมาเยือนประเทศไทยในเดือนเมษายนนี้พร้อมกับเตรียมคณะนักธุรกิจชั้นนำของนิวซีแลนด์มาเยือนไทยด้วยนะฮะเพื่อแสวงหาลู่ทางต่อยอดทางการค้าการลงทุนรวมถึงการหารือเรื่องการลงทุนในเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสีเขียวและการยกเว้นวีซ่านะครับสำหรับ2ประเทศนี้นะฮะส่วนการหารือนะครับกับซอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญนายกรัฐมนตรีลาวเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะพร้อมหารือถึงความคืบหน้าโครงการการแก้ปัญหานะครับหมอกควันพิษข้ามแดนนะฮะรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง6ประเทศด้วยกันนะฮะแล้วก็มีรายงานว่านายกยินดีสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการซ่อมสะพานมิตรภาพไทยแล้วไทยลาวแห่งที่1นะฮะหนองคายเวียงจันทน์ตามคำร้องขอของรัฐบาลลาวแลกเปลี่ยนกับการที่ทางการลาวจะเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติดและก็การฉ้อโกงออนไลน์นะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับนายรัฐมนตรีก็พบปะหารือกับอันวาอิบราฮิมนะฮะนายรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมีการพูดคุยเรื่องแนวทางในการแก้ปัญหาตั๋วเครื่องบินราคาแพงการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่นะครับ3จังหวัดชายแดนใต้ขณะที่นายรัฐมนตรีมาเลเซียระบุนะครับพร้อมสนับสนุนการลงทุนด้านความมั่นคงทางอาหารและอุตสาหกรรมฮาลาวของไทยจริงๆมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจะขายยางให้ทางมาเลเซียเพิ่มขึ้นขายยางพาราครับแล้วก็ยังมีการนอกจากการพบปะหารือกับผู้นำ4ประเทศแล้วก็มีรายงานว่านายกยังจะได้หารือกับคณะผู้บริหารเอกชนขนาดใหญ่ของออสเตรเลียอีก4แห่งนะฮะในกิจการเครื่องจักรอุตสาหกรรมรายใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงานสะอาดมีเรื่องเหมืองแร่ขนาดใหญ่แล้วก็โลจิสติกชื่อดังของออสเตรเลียนี่นายกทำงานแบบนันสต็อปเลยนะคะเนี่ยเดินทางไปพูดคุยเวทีต่างประเทศนะคะขณะที่เรื่องของ Taylor Swift ค่ะ
มีเป็นประเด็นที่พอสิงคโปร์เขาได้ไปแล้วประเทศอื่นไม่ได้เนี่ยคนไทยก็รู้สึกเสียอกเสียใจเสียดายที่ทำไมถึงไม่มาแล้วก็โยงไปถึงอ้าวทำไมรัฐบาลทำไม่ได้ในการดีลให้นักร้องระดับโลกมาที่ประเทศไทยเคยทำได้แล้วแล้วรับอาหารไปก่อนฮะแล้วเขาก็เลยแคนเซิลไงฮะจำไม่ได้จำไม่ได้เหรอฮะนั่นสิฮะแต่ก็ดราม่ากันเยอะมากจริงฮะพวกล้อไปพูดอะไรไปเรื่อยอ่ะถามว่ามันมีแค่เทเลสวิฟกับโคเปหรือไงในโลกนี้มันก็มีเยอะแยะแต่ถ้าจังหวะเขาได้เขาก็ทำเขาทำไม่ได้ก็ไม่ทำแต่เบอร์หนึ่งตอนนี้มันก็ต้องเป็นเทเลสวิฟไงแล้วก็มันก็เป็นเทคนิคของห้องของสิงคโปร์เขาที่เขาไปใช้ตัวเฟสติวัลเขาผ่านคอนเสิร์ตนี่แหละแล้วก็ล็อกเลยพี่เชื่อไหมว่าถ้ารัฐบาลไทยจะทำเนี่ยขอโทษนะมึงโดนปปช.เสียบก่อนก็ใช่ไงถูกป่ะก็ใช่ไงมันวิปริตไงประเทศบ้านเมืองเนี้ยมันคิดแบบอะไรแบบเนี้ยผมเชื่อว่าคนมีวิสัยทัศน์ที่จะคิดได้แต่ระบบราชการไทยระบบองค์กรอิสระไทยเนี่ยมันไม่อนุญาตให้ทำสิ่งเหล่านี้ก็นี่ไงจะคิดนอกกรอบเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณเศรษฐาพูดที่เกี่ยวกับผู้สิงคโปร์ที่เกี่ยวกับสิงคโปร์ว่าเขาใช้เงิน500ล้านเนี่ยตอนนั้นที่คุณเศรษฐาพูดเนี่ยในการล็อก Taylor Swift ให้แสดงเฉพาะที่สิงคโปร์มันก็เลยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งหมดเพื่อจะไปดูคอนเสิร์ตตัวเนี้ยคือคุณเศรษฐาไม่ได้ต่อว่ารัฐบาลสิงคโปร์คุณเศรษฐาบอกว่าเขาทำได้ทำไมเราจะทำแบบนั้นไม่ได้ซึ่งเราทำไม่ได้ เราให้เงินกู้กับรัฐบาลเมียนมาไปอ่ะจำได้ไหมเท่าไหร่รู้ป่ะมันไม่กี่ไม่กี่ตังค์เองนะร้อยล้านเองมั้งร้อยล้านดอลลาร์เองมั้งประมาณนั้นน้อยร้อยกว่าล้านเองดอลลาร์เอง4,000 ล้านบาทอ่ะพูดง่ายตอนนั้นโดนปปช.เล่นนะฮะคือประเทศเนี้ยประหลาดแต่สิงคโปร์ก็ทำอะไรได้ขนาดนี้เขาถึงพัฒนาได้ขนาดนี้ไงนี่คือประเด็นที่คุณเศรษฐาพูดแต่ว่ามันไปดราม่าไงว่าไปต่อว่ารัฐบาลสิงคโปร์เขาคือเอาไทยเหมือนกับไปพูดต่อว่าอะไรตรงไหนเลยเขาแค่เอาแฟกต์มาพูดว่าสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์สามารถที่จะทำให้ตัวคอนเสิร์ตตัวนี้สามารถสร้างรายได้มหาศาลเพราะมันมีกรณีของการไปดีลมันเป็นกองทุนในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกองทุนพัฒนาท่องเที่ยวเขาหลังโควิดที่เขาทำแค่นักท่องเที่ยวเนี่ย3,000,000 คนนะที่จะไปดูคอนเสิร์ตเต็มทุกรอบเนี่ย300,000 คนนะก็โรงแรมอาหารอะไรก็เต็มหมดฮะ300,000 คนนี่อีเวนต์เดียวนะของเรานี่โหได้อินฟราสตรัคเจอร์เราก็พร้อมนะขนาดโรงแรมที่พักห้องเราก็ยังเพียบอ่ะพี่แต่ฮอเราแย่อ่ะจริงอันนี้เราต้องถ้าเราอยากจะไปในทิศทางนี้ก็ต้องมีการคิดว่าจะร่วมมือกันยังไงใช่ไหมที่จะส่งเสริมให้มีการทำฮอระดับโลกแบบนี้เพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแบบนี้ขึ้นมาค่ะคือโฆษกรัฐบาลคุณชัยวัชรงค์ก็บอกว่าไม่นายกเศรษฐาเนี่ยไม่ได้มีน้ำเสียงและไม่ได้มีท่าทีที่จะอิจฉาหรือตำหนิอะไรสิงคโปร์เลยที่ทำแบบนั้นเพียงแต่ต้องการให้ไทยดูกลยุทธ์ของสิงคโปร์ไว้เป็นแบบอย่างก็ทำนองว่าเหมือนกล้าทำแล้วคนในประเทศเขาก็อนุญาตให้ทำอะไรทำนองนี้ผมพูดตรงๆนะเพราะไม่รู้ผมเคยเล่าในรายการคงจะหลายรอบแล้วผมมีเพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตในสิงคโปร์เขาเคยพูดขำๆนะว่าแบบจริงๆสิงคโปร์ไม่ต้องคิดอะไรมากหรอก oh. ใครคิดได้ก่อนน่ะคนไทยคิดได้ก่อนเสมอแต่คนไทยจะทำไม่ได้เลยแล้วเขาก็จะเอาไปทำแล้วมันก็จะสำเร็จ อาจารย์พูดหลายหลายครั้งก็ถ้าเกิดคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเพิ่งโดนยกฟ้องไปเรื่องคดีเอื้อประโยชน์ใช่ไหมไอ้240 ล้านในการโปรโมทเรื่อง2020ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยการท่องเที่ยวไทยเอาเทเลสวิฟมานะรัฐบาลก็คงจะโดนข้อหาเอื้อประโยชน์เทเลสวิฟอ่ะก็ดีนะเป็นข่าวดังทั่วโลกนะเอื้อประโยชน์เทเลสวิฟคุณชัยบอกว่าเสียใจที่ขอให้คนกลุ่มและขอให้คนกลุ่มที่จับจ้องจับผิดและด้อยค่านายกเศรษฐาโปรดหยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะไม่มีเหตุผลอะไรที่จะตามมาด้อยค่าผู้นำประเทศเช่นนี้รวมทั้งการกระทำเหล่านี้บางครั้งอาจจะเลยเถิดทำให้เกิดความหมางใจระหว่างประชาชน2 ประเทศโดยไม่จำเป็นด้วยแล้วก็เมื่อ1 ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณชัยก็มีการทวิตใน X ด้วยนะคะบอกว่าก่อนเข้าสู่การเมืองนายกเศรษฐาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในทางธุรกิจเมื่อเข้ามาเป็นนายกก็ได้ทุ่มเทสุดชีวิตเพื่อที่จะนำพาบ้านเมืองกลับคืนสู่ความสันติสุขด้วยความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนอีกครั้งความตั้งใจอย่างแรงกล้านี้ถูกทดสอบด้วยการด้อยค่าดูแคลนของผู้คนบางกลุ่มนายกนิดและทีมงานรัฐบาลขอน้อมรับอารมณ์ความรู้สึกและคำวิจารณ์ของคนไทยทุกกลุ่มวันเวลาจะช่วยพิสูจน์ว่าระหว่างคนที่ลงมือทำในวันนี้อย่างตั้งใจกับคนที่ไม่ได้ทำแต่ตั้งใจจ้องจะวิจารณ์อะไรคือ the real deal ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็มีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมนะครับล่าสุดของคุณชัย
นะฮะในขณะอันนั้นที่เมื่อกี้เมื่อพูดไปนะฮะขณะที่สุมนชนอภิโสอย่างคุณสุทธิชัยยุ่นก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน X เช่นกันโดยมีใจความว่านายกสิงคโปร์ตอบประเด็น Taylor Swift ที่ออสเตรเลียนายกไทยก็อยู่ที่นั่นนะฮะนัดคุยเคลียร์ใจกันหรือยังจะต้องเคลียร์อะไรฮะเคลียร์คอนเซียมดีกว่าเออเคลียร์อะไรอ่ะโทษนะถ้าคุณเศรษฐาไม่พูดเราก็จะไม่รู้นะครับฮะตอนนั้นเนี่ยขอโทษนะสิงคโปร์ก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลตัวนี้นะครับคุณเศรษฐาก็ต้องคุยกับใครสักคนในสิงคโปร์นั่นแหละเขาถึงได้รู้ว่าเออมันมีข้อมูลตัวนี้ก็เลยออกมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ไม่ใช่ความลับอะไรลีเซินลุงก็ออกมาพูดเหมือนกันใช่สเตทไทม์ก็สื่อยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์ฮะก็รายงานข่าวดราม่าข้ามประเทศนี้โดยอ้างถ้อยแถลงของลีเซินลุงนายกของสิงคโปร์ว่าดีลที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำกับเทเลสวิตนั้นไม่ได้มีเจตนาสร้างความไม่เป็นมิตรกับบรรดาประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนแต่ในทางกลับกันผู้นำสิงคโปร์กลับเชื่อว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงความสำเร็จในการบริหารจัดการเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความบาดหมางระหว่างรัฐบาลและประชาชนของสิงคโปร์นี่คือตัวอย่างนะครับของสิ่งที่เราเรียกว่า competition state เขาเห็นการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพของโลกาภิวัตน์อะว่ามันคืออะไรและเขาสามารถที่จะจับจุดจัดความเข้าใจของมันและสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ได้มองปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องการคุกคามแต่มองว่าผลประโยชน์ของตัวเองมันจะขยายออกจากเขตแดนของตัวเองเนี่ยและไปเอาประโยชน์จากคนอื่นมาเข้าสู่ประเทศตัวเองได้ยังไงนี่คือคีย์ของความสำเร็จและคนไทยต้องคิดแบบนี้ให้ได้ถ้าคิดแบบนี้ไม่ได้จบครับอยู่ในกะลาไปนะจริงๆสิ่งที่ลีเซนลุงเขาให้ไลที่สเตททาวน์เอาไปรายงานเนี่ยมันคือการจริงๆเขาคงไม่ได้หมายถึงไทยนะผมเข้าใจว่าเขาโต้กับสองฟิลิปปินส์ก็คือว่ามันเป็นเรื่องฝีมือใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องอะไรความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการแปลเป็นไทยๆคือฝีมือมีปัญหาปะไม่แล้วอันนี้มันเป็นผมงงมากว่าคุณหยิบเรื่องนี้มาเป็นประเด็นได้ไงในเมื่อมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคอนแทรคกับเอกชนมีใครสิทธิ์ก็ทำได้หมดมันไม่ใช่สิงคโปร์มาบอกว่าต่อจากนี้ไปปลาตรงเนี้ยห้ามไหว้ไปที่อื่นอันนั้นแหละโอเคมันอาจจะมีปัญหาแต่เขาก็ทำไม่ได้ทำขนาดนั้นเนี่ยและอะไรนักหนากับเทเลสวิฟเทเลสวิฟคุณก็หาอย่างอื่นดิคุณก็ไปเช็คดิคนสิงคโปร์ชอบอะไรคนสิงคโปร์คงไม่ได้ฟังเทเลสวิฟกับโคเปย์อย่างเดียวมั้งเขาก็ฟังอย่างอื่นคุณก็ไปเอาเอ็กซ์คลูซีฟดีลไปประเทศนี้ระดับ300,000คนนี่คงไม่ได้หวังแค่สิงคโปร์อย่างเดียวค่ะไม่ในความหมายนี้คือประเทศอื่นๆที่มีปัญหากับสิงคโปร์คุณก็ทำบ้างดิถูกไหมใช้ฝีมือในการบริหารดีลมาบ้างสิอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราอยากได้เทเลสวิฟต์ก็ไม่ได้นะก็ติดสัญญากับสิงคโปร์อยู่ไงเรื่องการร้องระดับโลกเจ้าอื่นๆใช่ก็รอปีหน้าปีถัดไปน้องก็ประมาณว่ากันไปพอสัญญาหมดเออไม่ต้องนะฮะประเทศไทยถ้ารัฐบาลทำมันไม่มีทางเขาไม่ยอมหรอกปปชไม่ยอมให้ทำหรอกให้เอกชนเอื้อประโยชน์เทเลสวิฟต์เงินออกนอกประเทศไม่ได้ชอบเอื้อประโยชน์ให้เลสวิฟไปดูเรื่องซอฟต์พาวเวอร์หน่อยนะคะคุณแพทองทานนะคะวันนี้ประชุมร่วมกับนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนะคะและคุณชุมพลแจ้งไพรหรือว่าเชฟชุมพลประธานอนุกรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านอาหารนะคะหารือกับรองเอกอัครราชทูตออสเตรียและทูตออสเตรียแผนกพาณิชย์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือในประเด็นการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะเรื่องอาหารแฟชั่นและวัฒนธรรมนะฮะคุณแพทองทานระบุนะครับการพบกันครั้งนี้ตอกย้ำความสัมพันธ์ดีระหว่างไทยกับออสเตรียที่จะครบรอบความสัมพันธ์155ปีในปีนี้โดยการพูดคุยนะครับมุ่งเน้นที่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์และการกระชับความร่วมมือ2ประเทศอย่างใกล้ชิดโดยทางคณะทูตออสเตรียได้เล่าถึงความสนใจต่อวัฒนธรรมอาหารแฟชั่นและการเปลี่ยนวัฒนธรรมสร้างสรรค์ให้เป็นพลังนะครับทางเศรษฐกิจของไทยนะซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดโครงการได้นะครับนอกจากนี้ยังพูดถึงอีเวนต์ที่ทางสถานทูตจะจัดขึ้นนะครับในเดือนมีนาคมนี้ซึ่งทางคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์อาจจะเข้าไปร่วมสนับสนุนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้วยเช่นเดียวกันอีกประเด็นที่สำคัญที่คุยกันในวันนี้คือการส่งเชฟไทยไปออสเตรียนะฮะที่ทางภาครัฐอาจต้องสนับสนุนวีซ่าทำงานทั้งช่วงเวลาและการอำนวยความสะดวกในการทำวีซ่าซึ่งทั้งหมดนี้แม้จะเป็นการหารือเบื้องต้นแต่มองว่าเป็นทั้งโอกาสและความจำเป็นในการส่งออกทั้งเชฟและวัฒนธรรมอาหารไทยนอกจากนี้ยังเป็นการทำงานที่เน้นความยั่งยืนเช่นการออกแบบเมนูอาหารที่ใช้เนื้อครบทุกส่วนการบริหารของเสียที่เหลือจากการทำอาหารหรือการออกแบบแฟชั่นจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้นะฮะตอนนี้กำลังคิดอยู่ในเมืองนอกในบรรดาเชฟแบบกอร์ดอนแรมซี่หรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะบอกว่าเราจะชินกับการใช้ชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนในการรับประทานอาหารแต่จริงๆแล้วมันมี
ชิ้นส่วนราคาถูกที่ปกติถูกทิ้งอะไรต่างๆสามารถที่จะนำมาปรุงได้อันนี้ทั้งหมดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดของเสียแล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อที่จะพูดง่ายก็คือว่าลดต้นทุนน่ะในการบริโภคของคนน่ะโดยไม่จำเป็นจะต้องกินแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้เขาฮิตกันอยู่ในต่างประเทศก็ถ้าเกิดดูจากสิ่งที่คุณแพทองธารพูดเนี่ยก็แปลว่าการบ้านเรื่องนี้นี่เคี่ยวกรรมมาพอสมควรถึงรู้เทรนด์รู้อะไรต่างๆที่จะส่งเชฟไปเมืองนอกแล้วก็รู้ด้วยว่าส่งเชฟไปเมืองนอกมันจะได้อะไรกลับมาอันนี้ก็น่าสนใจก็ลุ้นอยู่ฮะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เป็นอีกความหวังนึงเป็นอีกความหวังนึงซึ่งมันก็เป็นขยับได้ช้าอยู่แล้วแหละคือเพราะว่ามันเป็นงานที่ค่อยๆต้องทำอ่ะมันไม่ใช่งานแบบสร้างปุ๊บโผล่ขึ้นมาเลยเรื่องแฟชั่นเรื่องอาหารใช่เรื่องวัฒนธรรมต่างๆเอ๊ะเรื่องกางเกงประจำจังหวัดนี่หลายจังหวัดก็คือมีกันเกือบหมดแล้วเขาทำกันเองมันไม่ใช่สิ่งที่คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ลงทุนสนับสนุนหรืออะไรมันก็เกิดขึ้นเองมันโดยธรรมชาติทำไปเถอะเรียนรู้กันไปเราก็ชูอย่างเนี้ยตอนนั้นมีการพูดถึงเรื่องหมูกระทะก็ตลกกันใหญ่อะไรเงี้ยโทษนะผมไปมาเนี่ยคนจีนกินหมูกระทะทุกโต๊ะเลยอะรวมถึงฝรั่งด้วยในทะเลนะค่ะมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วถามว่าตรงนี้มันทำให้พ่อค้าแม่ขายเขาได้ประโยชน์ใช่ไหมมันสร้างความตาตึงใจในการทานจากเดิมซึ่งจากไทยคูซีนมาเป็นมองโกเลียบีฟในลักษณะแบบนี้ why not มันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นนะถามว่ามีผลเสียยังไงหรือมันไปทำลายอีโก้พวกคุณหรือว่าไงไอ้พวกที่ออกมาด้อยค่าด่าแดกอะไรอย่างเงี้ยด่าทำไมอ่ะเป็นผมไปผมก็ถ้าผมไปเกิน3คนเนี่ยผมก็สั่งหมูกระทะมันสนุก มันเป็นความบันเทิงอย่างเขาเปิดเพลงนะแล้วเขายืนกินกันนะอย่างนึงเขายืนกินกันแบบสนุกสนานเลยผัดกันคีบใช่สนุกอร่อยด้วยเป็นกิจกรรมครอบครัวได้ด้วยผมไปแคมป์เนี่ยไม่ใช่ทะเลอย่างเดียวนะแคมป์นี่มันแบบภาคบังคับคือคุณไปกางเต็นท์น่ะไปดูลานกางเต็นท์เถอะภาคบังคับต้องมียังไงก็ต้องปิ้งยังไงก็ต้องย่างใช่มันต้องคือมันมาเลยอ่ะลานกลางเต็นท์เขามีเซอร์วิสเรื่องนี้เลยใช่ไหมเออแล้วผมก็ชอบมากเลยนะบรรดาน้องๆที่เสิร์ฟอ่ะเขาก็จะพยายามดูว่าไอ้ที่พวกคุณปิ้งกันอยู่มันสุกหรือเปล่ากลัวเดี๋ยวทานไปแล้วท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่จามิโลก็ต้องเขามีเมนูเนื้อทานไม่ได้ไม่ได้ทานไม่มีปิ้งย่างเขาไม่มีเนื้อเนื้อมันแพงใช่ไหมฮะมันกินยากไงกับลูกอ่ะก็ต้องไปกินอย่างอื่นใช่ไหมแต่พิซซ่าอร่อยมากนะที่สมเด็จมีอยู่จ้าสมเด็จเหรอคะเอาไปสมเด็จมาสมเด็จอร่อยค่ะอ้าวว่ากันแล้วก็ไปที่ Voice Plaza ที่เราโปรยเอาไว้ว่าวันนี้มีโปรโมชั่นของฮินะ M Acerola ค่ะไปดูกับน้องเต้ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือโค้งสุดท้ายกับฮินะอาเซโรล่าของเรานะคุณผู้ชมชื่อนี้การันตีคุณภาพได้เลยนะฮะกับฮินะนะคุณผู้ชมวันนี้นะฮะเต้มีโปรโมชั่นพิเศษมากๆที่บอกได้เลยว่าเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะฮะกับฮินะอาเซโรล่าเชอร์รี่ในราคาเพียงแค่199 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมจากราคาปกตินะคุณผู้ชมฮินะอาเซโรล่าของเรา690 บาทนะฮะวันนี้เหลือเพียง199 บาทเท่านั้นนะฮะวิตามินซีเข้มข้นขนาดนี้นะคุณผู้ชมหาที่ไหนไม่ได้แล้วนอกจากที่ Voice Plaza เท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมรีบตัดสินใจโทรมาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะฮะ02-114-8114 Voice Plaza ของเรานะฮะย้ำเบอร์อีกครั้งนึง02-114-8114นะฮะหรือว่าจะเป็น voicetv.shop นะฮะเว็บไซต์ของเราและ LINE Official Account @voiceplaza ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมโปรดีๆแบบนี้รีบเข้ามาสั่งซื้อได้เลยก่อนที่จะหมดกับโค้งสุดท้ายของฮินะอาเซโรล่าเชอร์รี่แล้วนะฮะคุณผู้ชมฮินะอาเซโรล่าเชอร์รี่ดียังไงนะฮะตัวนี้เป็นวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผลอาเซโรล่าเชอร์รี่นะฮะในช่วงนี้นะคุณผู้ชมที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะประเทศไทยของเราอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะฮะวันนี้ร้อนอีกแป๊บนึงฝนตกแล้วหรือว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะฮะที่เข้ามาเยอะมากในช่วงต้นปีแบบนี้นะฮะก็จะรู้สึกว่าเราเป็นหวัดง่ายไม่สบายง่ายเป็นภูมิแพ้ได้บ่อยขึ้นนะฮะหรือคุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุนะฮะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณตาคุณยายของเรานะฮะที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยนะฮะตัวอาเซโรล่าเชอร์รี่ตัวนี้วิตามินซีตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูแลปัญหาผิวดูแลปัญหาเรื่องริ้วรอยได้นะคุณผู้ชมให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งกระชับขึ้นนะฮะลดเลือนริ้วรอยได้นะคุณผู้ชมวิตามินซีตัวนี้นะฮะก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันได้นะคุณผู้ชมทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วพอร่างกายแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็จะหมดปัญหาไปเลยเรื่องหวัด
นะฮะเรื่องภูมิแพ้นะฮะช่วยป้องกันและรักษาอาการหวัดได้นะฮะเพราะว่าตัววิตามินซีในอะเซโรลาเชอร์รี่เนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะฮะนอกจากช่วยให้ร่างกายแข็งแรงป้องกันหวัดแล้วเนี่ยสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าสารต่อต้านอนุมูลอิสระเนี่ยฮะก็ยังช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างสดใสได้ลดเลือนการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้อีกด้วยนะคุณผู้ชมกับตัวนี้นะฮะฮินาฮินาอะเซโรลาเชอร์รี่ในราคาเพียงแค่199 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่าปกติแล้วเนี่ยราคา690 บาทนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้โค้งสุดท้ายกับลดกระหน่ำกับฮินาฮินาอะเซโรลาเชอร์รี่เหลือเพียง199 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมเราตั้งใจผลิตเราตั้งใจคัดสรรสูตรมาอย่างดีคุณผู้ชมรับประทานเนี่ยได้รับประโยชน์จากวิตามินซีเต็มๆนะฮะและที่สำคัญคือนอกจากวิตามินซีแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยังได้วิตามิน B6 B12 และวิตามิน D3 เข้าไปอีกด้วยนะฮะไปช่วยการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันนะฮะเรียกได้ว่าดูแลร่างกายแบบรวมเลยทีเดียวนะฮะตัวนี้รับประทานง่ายมากๆเพียงแค่วันละ1 ช้อนนะคุณผู้ชมละลายกับน้ำเย็นๆนะฮะดื่มได้ทั้งวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นนะคุณผู้ชมเพียงแค่วันละ1 ช้อนนะฮะกับน้ำเย็นผสมละลายง่ายๆที่สำคัญคือรสชาติอร่อยรสชาติดีนะคุณผู้ชมดื่มได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมจะสามารถดูแลร่างกายได้ทุกวันทั้งวันกับฮินาฮินาอะเซโรลาเชอร์รี่กระปุกนี้นะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งว่าราคาเพียงแค่199 บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้นะฮะพนักงานของเรารอรับสายอยู่ที่021148114 Voice Plaza ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop และ LINE Official Account @voiceplaza นะครับคุณผู้ชมสั่งเขาซื้อเข้ามาได้เลยนะฮะ Voice Plaza ส่งตรงสินค้าดีถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับมีคุณใบเตยแฟนคลับช่องเราบอกว่ากดคนละกล่อง2 กล่องเลยอร่อยกินแล้วสดชื่นมากๆ199 บาทนี่ถูกมากนะฮะด้วยความเคารพขออนุญาตค่ะไม่มีมั้งเนี่ยไม่มีแอร์กล่องเปล่ามีทำเรื่องก็สั่งซื้อได้เลยทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เขาบอกว่ามันสดชื่นสดชื่นนะสดชื่นรสชาติดีเหมือนน้ำใบเล่อธิบายไม่ถูกอ่ะโอเคเข้าใจแล้วมันแบบหวานๆแต่รุ่นผมมันเข้าใจรุ่นใหม่ไม่แน่ใจเข้าใจแล้วใช่ไหมไม่ได้ยกตัวอย่างเลยใช่ไหมเอากดกันเข้ามานะคะของ voicetv.shop ค่ะไปดูเรื่องของบริษัทเทสลานะคะมีรายงานว่าบริษัทเทสลาบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกากำลังเจรจากับรัฐบาลไทยค่ะเกี่ยวกับการมาลงทุนตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในไทยหลังจากที่ได้ส่งตัวแทนมาดูทำเลสำรวจสถานที่ตั้งโรงงานในไทยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะโดยรอยเตอร์รายงานนะครับรัฐบาลไทยได้ยื่นข้อเสนอให้กับเทสลาในการใช้พลังงานสีเขียว 100%ที่ทำให้เทสลาสามารถผลิตนะครับได้ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ไทยถือเป็นนะครับประเทศผู้ผลิตรถยนต์และส่งออกรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความใฝ่ฝันที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถไฟฟ้าของภูมิภาคด้วยแหล่งข่าวอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าระบุว่าการเจรจาระหว่างเทสลากับรัฐบาลไทยมีความคืบหน้าในระดับที่น่าพอใจนะฮะแล้วก็อาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการลงทุนของเทสลาในไทยภายในช่วงครึ่งปีแรกนี้หรือไม่ก็อย่างช้าภายในไตรมาสที่3นะฮะของปีนี้นะก็ไม่รู้เอารุ่นไหนมาเป็นฐานผลิตรุ่นไหนนะแต่คงไม่ใช่เฉพาะแบตใช่ไหมไม่พี่เทคโนโลยีตัวใหม่เนี่ย1สายพานการผลิตมันผลิตรุ่นไหนก็ได้พี่เพราะโรบอทมันสามารถที่จะผลิตได้หลากหลายโมดูลในสายการผลิตสายพานเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงดูแหละว่าในบ้านเรามันควรจะต้องเจาะจับตลาดแบบไหนไม่ผมกำลังคิดว่าฐานผลิตปิกอัพเราอ่ะบ้านเราใช้กระบะเยอะเขาอาจจะไม่ทำพี่เพราะว่าพี่ทราบใช่ไหมว่าปีที่ผ่านมากระบะยอดจองมันหายไปครึ่งเศรษฐกิจมันแย่ของไทยหรือว่าของไทยเพราะฉะนั้นต้องดูอ่ะผมคิดว่าพวกนี้เขาไวใช่ไหมต่อการแบบทำเขาเรียกว่าทำมาร์เก็ตติ้งกับตัวตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าจะทำอะไรแล้วอีกอย่างก็คือเทสลามันก็จะมีโมเดลใหม่ซึ่งพยายามที่จะกดให้ต่ำล้านอ่ะทำรถรุ่น 800,000 900,000 บาทมาขายก็ตีตลาดกันสนุกอะตอนนี้คือจริงๆหลายแบรนด์เนี่ยถอยไปแล้วนะเรื่อง EV คือเป็นเบอร์1เป็นท็อป5ไม่ได้เนี่ยเขาสู้จีนไม่ไหวเนี่ยเขาถอยเลยแล้วก็ไปเน้นแบบไฮบริดสันดาปไปเลยทำดีๆไปเลยหรือไฮโดรเจนผมก็คิดว่าไม่ขึ้นแต่ว่า Tesla เนี่ยถ้า Tesla ถอยเรื่อง EV นี่ผมก็มันก็จบแล้วอะ Tesla คงไม่ถอยเขาเป็นเบอร์1เริ่มต้นเป็นผู้ปลุกกระแสผู้เปลี่ยนโลกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเขาถอยนี่ผมว่าเขาไม่เหลืออะไรอ่ะไม่หรอกพี่แต่ผมคิดว่าถ้าเขาถอยไปใช้พลังงานอย่างอื่นเขาก็ทำได้ในแง่แพลตฟอร์มเขาใช่ไหมค่ะแล้วก็พูดต่อกันเลยที่เรื่องยานยนต์นะคะ BMW Group Manufacturing ประเทศไทยประกาศก่อสร้างโรงงานการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงในจังหวัดระยองค่ะ
โดยโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแห่งใหม่นี้ครอบคลุมพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรนับเป็นการขยายการดำเนินงานครั้งสำคัญของ BMW เพื่อต่อยอดไปสู่การผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงและยังเป็นการเตรียมพร้อมของบริษัทในการเดินหน้าสู่การผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของ BMW ที่จะได้รับการผลิตภายในโรงงานจังหวัดระยองในช่วงครึ่งหลังของปี2568นะคะโดยกระบวนการนี้ยังรวมถึงการประกอบและผสานเซลล์แบตเตอรี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศในกระบวนการบรรจุแบตเตอรี่ขั้นสุดท้ายด้วยระบบจักรกลอัตโนมัติที่ล้ำสมัยพร้อมสำหรับนำมาใช้ติดตั้งในยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% การขยายกระบวนการผลิตครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงหมุดหมายสำคัญของ BMW ในการสานต่อพันธกิจเพื่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและโซลูชันยนตรกรรมที่ยั่งยืนด้วยนะฮะรายงานก็ระบุนะครับการลงทุนครั้งนี้ในไทยของ BMW Group จะมีมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทหรือประมาณ42ล้านยูโรนะฮะก็คงยังเดินหน้าอยู่นะครับทั้งในเรื่องไฟฟ้าและสันดาปก็แต่อย่างน้อยเป็นระยะเวลาประมาณสัก 4-5 ปีแต่ว่ามันจะเวิร์คสำหรับรถยุโรปมากขึ้นก็คือว่าถ้ามันมีเขาเรียกว่าซัพพลายเชนน่ะพี่ชวัตสมมุติ Tesla มาทำแล้วก็มีการผลิตแบตเตอรี่ด้วยเนี่ยมัน OEM ไม่ยากไงเพื่อที่จะป้อนเข้ากับผู้ผลิตรายอื่นน่ะให้สามารถปรับตัวได้คือจริงๆ 1,600 ล้านนี่ก็ไม่ได้เป็นการลงทุนที่เยอะนะใช่ไหมเพราะว่าคิดไปแล้วคือ42ล้านยูโรเองแต่ว่าการลงทุนเรื่องแบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงมันแปลว่าเขากำลังจะลงทุนอื่นๆตามมาค่ะขณะที่เรื่องของขสมกนะคะเห็นว่าจ่อหารถใหม่ 3,390 คันในปีหน้าเหมือนกันคุณมณพรค่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าจากที่ครม.ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชุดใหม่ที่มีคุณยุทธนายุพฤทธิ์อดีตสว.ยโสธรเป็นประธานได้กำหนดนโยบายสำคัญคือต้องการให้ขสมกเร่งเดินหน้ากับเคลื่อนโครงการจัดหารถโดยสารพลังงานสะอาดหรือรถ EV เพื่อนำมาให้บริการใน107เส้นทางที่ขสมกได้รับใบอนุญาตซึ่งปัจจุบันมีปัญหาประชาชนร้องเรียนว่ารถไม่เพียงพอนะฮะคุณมณพรระบุนะครับสำหรับโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศ EV มีจำนวนทั้งสิ้น 3,390 คันทดแทนนะครับรถเก่าที่มีอายุการใช้งานมามากกว่า30ปีรายงานนะครับยังกล่าวด้วยว่าได้นำเสนอนะครับต่อที่ประชุมบอร์ดขสมกไปแล้วนัดแรกก็คือวันนี้วันที่5มีนาคมนะฮะซึ่งจะมีการจัดหา3เฟสด้วยกันขึ้น1เฟสที่1 350คันนะครับเฟสที่2 1520คันซึ่งจะจัดหาภายในปี2567และเฟส3จำนวน1520คันจัดหาได้ภายในปี2568โดยกระบวนการก็ขสมกบอร์ดเขาจะอนุมัติก่อนนะฮะแล้วก็จะเสนอไปสช.หรือสำนักงานคือสภาพัฒน์นั่นแหละแล้วก็พิจารณาแหล่งเงินซึ่งอาจจะเป็นมาจากรายได้ขสมกหรือมาจากงบกลางโดยจะเร่งเฟสแรก350คันก่อนส่วนถ้าเป็นข้อเสนอเรื่องรถ EV เนี่ยจะต้องเสนอเรื่องสถานีชาร์จไฟฟ้ามาด้วยเพราะว่ามันต้องพร้อมบริการทันทีรถเมล์ร้อนจะต้องหมดไปภายในปี68ติดตามว่าจะสามารถทำได้ยังไงด้วยแต่ที่น่าสนใจคือพอมันรถเมล์ร้อนหมดไปมันจะทำและการซิฟไปสู่ EV เนี่ยทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของขสมกขออภัยนะลดลงได้ 50-60% ซึ่งก็หมายถึงการขาดทุนลดลงนะครับแล้วก็ไม่สร้างหนี้สินเพิ่มแต่มันก็จะมีเรื่องของราคาตั๋วราคาขึ้นตามมาก็เขาก็บอกว่าอยากจะเชื่อมกับในส่วนของระบบตั๋วร่วมนะรถเมล์เรือรางเพื่อลดค่าครองชีพด้วยนะครับก็ทำให้ได้จ่านิวผมก็จะได้แฮปปี้จ่านิวแกก็คอนเซิร์นเรื่องนี้มากและจริงๆก็ถูกแล้วผมว่ามันก็มาถึงยุคสมัยที่ต้องยอมรับแหละว่าให้มันเป็นรถปรับอากาศสักทีนึงแพ็กเกจจิ้งสำหรับอาหารอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็รัดกุมหมดแล้วแต่ก่อนเนี่ยที่เขาเป็นเหตุผลว่าที่ไม่ใช่รถแอร์เนี่ยเพราะว่ามันจะได้เอาของสดได้สำหรับพ่อค้าแม่ขายซื้อของตลาดเนี่ยเขาไม่มีรถสาธารณะแบกขึ้นไม่ได้มันมีกลิ่นอะไรเงี้ยแต่สมัยนี้มันก็เป็นสามารถทำในเรื่องของการจัดเก็บกลิ่นอะไรต่างๆได้อยู่แล้วในแพ็กเกจจิ้งของสินค้าสดค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของกลุ่มคนงานตัดเย็บจาก3โรงงานนะคะโรงงานบอดี้แฟชั่นโรงงานอัลฟาสปินนิ่งและโรงงาน AMC สปินนิ่งกว่า200คนวันนี้มีการรวมตัวกันเดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะเรียกร้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะให้รับผิดชอบเงินค้างจ่ายกว่า279ล้านบาทที่จะต้องจ่ายให้กับลูกจ้างผู้เสียหายซึ่งถูกเลิกจ้างโดยนายจ้างทั้ง3บริษัท
ทปฏิเสธที่จะจ่ายเงินให้คนงานตามกฎหมายนะคะนะก็การเดินขบวนนะฮะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 10:45 นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยโดยอดีตผู้ใช้แรงงานที่ถูกลอยแพจาก3บริษัทนะครับสิงห์ทอเดินนะครับมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลนะฮะเบื้องต้นก็มีข้อมูลว่ามีผู้เสียหายนะครับเป็นแรงงานชาวไทยจำนวน 1,000 คนและมีมูลค่าความเสียหายกว่า279ล้านบาทนะครับซึ่งนายจ้างนะครับค้างจ่ายไว้เป็นเวลานานกว่า4ปีแล้วเขาอยากให้ขอให้รัฐบาลเร่งอนุมัติจ่ายเงินงบกลางหรือเงินอื่นๆในการเยียวยาคนงานทั้ง3บริษัทคือก่อนหน้านี้เขาเคยมาเรียกร้องแล้วเมื่อ22ธันวาคมปี66นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการตอบรับหรือตอบสนองใดๆก็เลยมาเรียกร้องก็คงใช้งบกลางไปจ่ายแรงงานก่อนไม่ได้แล้วมันเป็นข้อพิพาทมันเป็นข้อพิพาทเอกชนค่ะนะก็ใช้ปปช.จ่ายผิดประเภทอีกโปรโมทรายการรถทิพย์ไตหน่อยนะคะเป็นการพูดคุยกับดร.วิทูลชลายนนาวินหัวหน้าพรรคพลังสังคมค่ะเป็นอดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการปปช.ทางด้านของรายการเนี่ยจะคุยถึงข้อพิพาทเรื่องการครอบครองที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ระหว่างสปก.กับกรมอุทยานก็ติดตามวันพรุ่งนี้5โมงเย็นก่อนรายการ Talking Thailand เราจะได้รู้ว่าอีวันแมปที่ว่านี่มันคืออะไรทำไมต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับหมดเวลาของเรา3คนพร้อมทีมงานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ